วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่1กรกฎาคม2555ค่ะแขกรับเชิญสำหรับวันนี้อาจารย์หนึ่งกันบุญรอดค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขาสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะอาจารย์คะเราวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่อาจารย์ได้เดินทางไปกรุงเฮกเพราะว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะอยากที่จะทราบรายละเอียดว่าอาจารย์ได้เดินทางไปยื่นรายชื่อ 460,000 รายชื่อรวมถึงเรื่องของการดำเนินการต่างๆแล้วก็เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะครบ1อาทิตย์พอดีที่กลับมาเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกลับมาก็สโลว์สเลย์เพราะว่าเวลามันเปลี่ยนนะฮะแล้วก็พอส่งคณะเข้ากลับเมื่อวันที่16-17นะครับเมื่อส่งคณะเข้ากลับแล้วเนี่ยผมเองก็เดินทางไปต่อนะค่ะพอลงคือผมเองไปยุโรปล่าสุดนะฮะไปปี2541เพราะตอนหลังเบื่อโลกเข้าวัดปฏิบัติธรรม10กว่าปีที่ไม่ได้ออกไปยุโรปเลยแต่ชีวิตผมแปลกนะคุณพระจ่าค่ะคือช่วงสมัย2520เศษเนี่ยนะครับผมพาคณะไปเที่ยวเรื่อยๆเนี่ยนะครับบริษัททัวร์ชวนผมไปเป็นมักกุเทศนะฮะเงินเดือนสูงมากยุโรปเนี่ยเหรอคะไปทางเอเชียต่างๆเมื่อก่อนผมไปญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเป็นว่าเล่นนี่ก็ร่วม20ปีไม่ได้ไปแต่เมื่อก่อนนี้ไปเป็นว่าเล่นไปจนกระทั่งพาคณะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่จนเกิดความคุ้นเคยแบบว่าทะลุเลยใช่ไหมคะอาจารย์แต่แล้วก็พอหลังปี41ก็ไม่ได้ไปยุโรปแต่ว่าไปประเทศจีนไปต่างๆเนี่ยไปบ่อยแต่ยุโรปเนี่ยไม่ได้ไปงั้นมันก็ท้าทายคือเมื่อส่งคณะเขากลับมาแล้วเนี่ยนะครับต้องไปเองด้วยไปเองตลอดไปเรื่อยเนี่ยนะครับแล้วก็กลางคืนก็นอนบนรถไฟเพื่อเป็นการประหยัดค่าโรงแรมที่ยุโรปเนี่ยค่อนข้างจะแพงมากแต่แล้วก็เมื่อแพงมากปุ๊บเราก็หาวิธีการเนี่ยซื้อตั๋วแล้วเวลาเราซื้อตั๋วรถไฟเนี่ยนะเราซื้อที่เมืองไทยเลยนะที่เมืองไทยเลยที่เมืองไทยเลยบอกว่าเราจะไปเส้นทางเนี้ยกำหนดเนี่ยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ทราบข่าวว่าคณะของเรานำโดยท่านที่จริงนำโดยท่านพลเอกบรรณวิทย์เกียงเรียนนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะฮะปัญหาบ้านเมืองเนี่ยมันไม่ลงตัวเมื่อลงตัวก็ท่านอาจารย์ชวัฒน์ท่านอาจารย์บำรุงวิภาก็เลยดูเหมือนว่าจะให้ท่านประธานพลเอกบรรณวิทย์เกียงเรียนนะเฝ้าช่อง13ทำนองแบบนี้ฮะคราวนี้เมื่อไปครั้งนี้ก็นำโดยท่านเนี่ยแหละครับอาจารย์บำรุงวิภาแล้วก็ท่านอาจารย์ชวัฒน์ลาจารย์ได้เลิกแล้วก็ผมก็เป็นผู้ดูแลนะครับช่วยกำหนดสถานที่ว่าไปกรุงเฮกนะครับไปเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับเนเธอร์แลนด์นี่อีกชื่อหนึ่งคือฮอลแลนด์เนี่ยนะครับหรือไม่ก็ฮอลันดาฮะงั้นไปครั้งเนี้ยถ้าเราไปกรุงเฮกปุ๊บเนี่ยเสร็จจากกรุงเฮกแล้วนะเราจะไปอย่างไรเพราะว่าข้อมูลเบื้องต้นมาเมื่อปีหรือ2ปีมาเนี่ยฮะมีพวกเราเนี่ยไปยื่นสารโลกเช่นกันเสร็จแล้วก็ลอยคือไปถึงปุ๊บเนี่ยทำอะไรไม่ถูกฮะคณะไปเนี่ยนะครับต้องเสียเงินค่าเครื่องบินนี่หลายหมื่นบาทแต่แล้วเมื่อไปถึงปุ๊บเนี่ยทำอะไรไม่ได้นะฮะลอยเพราะกลับมากับวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำในยุคนั้นเนี่ยนะครับเมื่อท่านอาจารย์ชวัฒน์กับท่านอาจารย์หม่อมหลวงว่ากำหนดจะไปผมเองก็หวั่นไหวเนื่องจากว่าเราขาดประสบการณ์ละเรื่องแบบเนี้ยฮะแม้นเคยไปมาอยู่3-4 ครั้งก็ตามที่เนเธอร์แลนด์นะครับแต่ว่าเมื่อเป็นแบบนี้ก็ต้องรีบเรียกว่าค้นคว้าเวลานี้คุณพัชชาวิธีการค้นคว้ามากที่สุดก็คือไปดูที่คอมมาฮะที่เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตนะครับที่นั่นเราจะได้ข้อมูลแล้วค่อยๆเรียงร้อยนะครับแล้วก็เรียงลำดับค่อยๆเป็นเรื่องตามเส้นทางที่ควรจะต้องไปถ้ามีภาพดูภาพประกอบหน่อยละกันว่าที่สารโลกนั้นเป็นแบบไหนที่ศาลโลกเนี่ยบริเวณที่ตั้งศาลโลกเนี่ยเป็นพระราชวังเก่านะฮะเป็นพระราชวังเก่างั้นจะดูโอ้โถงใหญ่โตสวยงามสวยงามมากถ้าภาพมีมาแล้วก็อันนี้เป็นภาพตรงนี้เลยอาจารย์หม่อมเข้าไปเจรจากับคนที่รับผิดชอบด้านหน้าถ้าพูดไปถึงบ้านเราก็เหมือนยามแต่ที่นั่นเขาได้มีเกียรตินะฮะมีท่านอัยการอดีตอัยการไปด้วยนะครับมีเรียกว่าผู้เขาเรียกว่าท่านสวอาจารย์จวัฒน์เดินต้องแต่งผมเองก็คอยเก็บภาพเนี่ยนะครับอยู่เนี่ยครับนี่ก็มีท่านนี่เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยด้านหลังนี่เป็นศาลโลกอดีตพระวังเก่าเห็นไหมครับพวกเราก็โอ้โหมาถึงแล้วก็เรียกว่าไอ้ธงชาติที่เอาไปขอเอาไปถ่ายเป็นที่ลึกหน่อยแล้วก็มีคุณจักรแหล่นนะครับจากสระบุรีก็เขียนภาพทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษและภาษาไทยว่า
คนไทยไม่ยอมรับสารโลกเนี่ยนะครับก็ด้านหลังเนี่ยเป็นพระราชวังเก่าแล้วก็โอ้โถงใหญ่โตอันนี้ก็คุณเล็กนะครับจากระนองแล้วก็หลายท่านนะครับไปทั้งหมด32ชีวิตนะครับเนี่ยนะครับขณะที่เราถ่ายทารุกคนไทยไม่ยอมรับสารโลกใช่ไหมเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็มีเนี่ยท่านประธานลานาดูอาจารย์หม่อมออกจากสารโลกมาโอ้เราก็หวังว่าวันนั้นอาจารย์หม่อมท่านได้เข้าไปเพียงท่านเดียวใช่ไหมคะผู้เดียวค่ะเนี่ยนะครับเนี่ยภาพแบบนี้ท่านผู้ชมครับเป็นประวัติศาสตร์นะครับว่าภาคประชาชนคุณพัชชาเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจนะครับว่าภาคประชาชนเนี่ยนะครับสามารถเอาเอกสารต่างๆเนี่ยไปยื่นให้กับศาลโลกแล้วก็ศาลโลกรับได้ค่ะเป็นความยิ่งใหญ่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยครับใช้คำพูดแบบนี้เลยครั้งแรกเป็นครั้งแรกเลยคราวนี้เนี่ยอาจารย์จวัตก็ปลื้มอาจารย์หม่อมก็ปลื้มอาจารย์ได้เรื่องอยู่ด้านหลังเห็นไหมฮะก็แบบว่าเป็นปลื้มนะฮะว่าหลังจากที่กลับมาแล้วเนี่ยเขายอมรับเนี่ยนะครับเขายอมรับได้เนี่ยถือว่าเป็นปลื้มเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเนี่ยผมก็เดินเข้าไปก็ฟังดูว่าอาจารย์มองไปยังไงไปส่งเอกสารแล้วเขารับเขาได้อะไรนะตอนนี้กำลังถ่ายภาพสดถ่ายทอดสดมานะคุณพัชชาครับวันนั้นแหละเป็นวันที่ท่านอาจารย์ไปสารรายการสู้เพื่อบ้านเมืองเวลานั้นพอดีเวลาประมาณสักสามโมงกว่าวันนี้ประชาดำเนินรายการอ๋อท่านอาจารย์ได้เลิกเนี่ยนะก็เนี่ยครับเนี่ยเป็นภาพที่ว่าโอ้โหเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้อาจารย์หม่องก็รู้สึกว่าดีใจว่าเอาเอกสารแล้วก็รายชื่อที่อยู่ในซีดีเนี่ยครับไปให้กับศาลโลกแล้วก็รับเนี่ยนะครับก็รับแล้วก็เซ็นรับมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อาจารย์หม่อมเหนื่อยมาเป็นเดือนแรมเดือนแล้วระหว่างแรมเดือนที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยเครียดขนาดไหนว่าไปแล้วเนี่ยเขาจะรับหรือไม่ขอภาพขอเสียงมาได้ไหมมีเสียงไหมมีเสียงไหมถ้ามีลองปล่อยเสียงมันหน่อยแต่ก็เป็นความปลื้มใจของอาจารย์หม่อมนะคะมีเสียงไหมครับค่ะถ้าไม่มีผมถ้าไม่มีอย่างเงี้ยอาจารย์จวัฒน์ก็ดีใจด้วยนะลึกๆเนี่ยนะฮะแม้นว่าแววตาแม้นยังไม่ได้ภาษาอังกฤษก็เรียกว่าสแกนแต่ว่าขอขอบคุณคุณท่านที่ให้คำให้เราเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับตอนช่วงที่อาจารย์หม่อมได้เข้าไปยื่นเอกสารนี้ใช้เวลานานสักเท่าไหร่คะประมาณสัก15นาทีได้ประมาณสัก15นาทีที่ว่าเดินทางเข้าไปแล้วออกมาพวกเราอยู่ข้างนอกก็ลุ้นระทึกเลยแล้วก็ถ่ายรูปกันเนี่ยคุณวิเชียรนะครับใส่ชุดขาวทั้งชุดเลยไปกับภรรยานะครับภรรยาบอกไม่อยากจะไปไหนอีกแล้วแต่ครั้งนี้ขอไปที่ว่าอาจารย์จะว่าไปขอไปด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็พวกเราหลายท่านเนี่ยนะครับก็ไปถึงปุ๊บเมื่ออาจารย์หม่อมเนี่ยได้ยื่นเนี่ยนะครับเดี๋ยวพอก่อนเดี๋ยวภาพเดี๋ยวจะมีภาพไปที่สถานทูตตรงนี้พอก่อนแล้วกันนะครับขอหยุดภาพตรงนี้ก่อนคราวนี้พอมาถึงตรงนี้คุณพัชชาอาจารย์หม่อมก็ไปเปิดเผยว่าวันนี้คือหลังจากที่ยื่นสารโลกรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเลยเปิดเผยที่มาคุณพัชชาอาจารย์ชัยวัฒน์กับอาจารย์หม่อมท่านพลเอกปรณวิกเกียงเรียนเนี่ยต่อนะเขาเรียกต่อเพื่อที่จะประชาชนเนี่ยไปยื่นเอกสารที่สารโลกเนี่ยจะไปอย่างไรคอนเนคชั่นที่มีอยู่เนี่ยฮะต่อทุกจุดต่อทุกที่แล้วแต่ละที่ที่ต่อนั้นน่ะใช้คำว่าอดีตทูตก็แล้วกันที่เป็นคนติดต่อให้ประสานงานเนี่ยนะฮะค่ะเชื่อไหมไม่ประสบความสำเร็จทำไมคะอาจารย์เนื่องจากว่าเท่าที่ทราบนะครับข้าราชการที่นั่นเกรงไปหมดเลยว่าอยู่ภาคประชาชนประชาชนคนไทยเนี่ยนะครับจะไปยื่นศาลโลกเนี่ยมันไม่มีวัฒนธรรมมันไม่เคยมีมาก่อนไอ้เรื่องแบบนี้ไอ้เรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยมันไม่เคยมีมาก่อนไอ้เรื่องต่อสู้ดินแดนอย่างนี้ก็แล้วกันประการที่หนึ่งอันที่สองทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเนี่ยก็ดูเหมือนว่าพวกเราเนี่ยนะใช่ว่าพวกเราอยู่ฝั่งตรงข้ามกับรัฐถูกต้องไหมครับคุณประชาชนงั้นเจ้าที่ก็เก่งไปหมดเลยแล้วตลอดที่ผ่านมาเนี่ยคุณประชาครับว่าอาจารย์จวัฒน์ก็ออกมาแผลมว่าได้ต่อประสานงานกับท่านผู้อำนวยการกองนะครับชื่อท่านก็บอกไปนะครับแล้วก็ต่อกันไปต่อกันมาก็ไม่ลงตัวก็ยังมีปัญหาอยู่ดีก็ไม่ลงตัวแล้วที่สุดเหมือนกับว่าเมื่อต่อกันไปต่อมาก็นิ่งไปเลยหายไปเลยค่ะคือเราเจรจาได้แล้วเนี่ยปรากฏว่าช็อตไปช่วงการเจรจานี่นานมากไหมคะก็ต่อกันไปต่อกันมาหลายอาทิตย์เพราะว่าเราตัดสินใจเนี่ยก็ประมาณเดือนร่วมๆเดือนนะฮะแต่ที่สุดปุ๊บเนี่ยมันไม่มีคำตอบที่ออกมานึกถึงภาพผู้นำเนี่ยอย่างอาจารย์เจวัฒน์
กับท่านอาจารย์หม่อมหลวงวิภาที่ไปเนี่ยวันไหวไว้วันขนาดไหนค่ะอ่ะคราวนี้ตัวอาจารย์หม่อมก็ไม่ย่อท้อนี่เปิดเผยบนรถนะครับหลังจากที่ได้เจรจาทุกอย่างสำเร็จแล้วก็คือว่าระหว่างที่ว่าต่อไปแล้วไม่ติดเนี่ยนะครับอาจารย์หม่อมก็ประสานงานกับลูกศิษย์ที่เรียนกับท่านนะฮะที่อยู่ต่างประเทศที่อยู่สถานทูตเนี่ยต่อมีคอนเนคชั่นไหนที่เข้าไปถึงสารโลกได้บ้างค่ะแล้วจะไปค้นหาข้อมูลเว็บไซต์สารโลกอย่างไรที่จะเข้าไปเนี่ยมันมีรายละเอียดมากจริงๆแล้วการกระบวนการในการยื่นก็ต้องมีรายละเอียดด้วยนะต้องมีรายละเอียดคราวนี้กลัวจะตกม้าตายเพราะว่ากลุ่มพวกเราเคยไปทำเรื่องนี้มาแล้วแล้วก็กลับมาพวกเราก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เห็นไหมงั้นตัวอาจารย์หม่อมก็พยายามค้นคนที่สุดก็ไปเจอเว็บไซต์หนึ่งนะครับซึ่งถ้าธรรมดาจะไม่รู้เลยว่าเป็นแบบนี้พยายามอัดข้อมูลป้อนข้อมูลว่าคณะของเราคนไทยทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่เห็นด้วยกับศาลโลกจะตัดสินคดีความเรื่องนี้ก็อ้างเหตุผลในนั้นอัดไปอัดข้อมูลไปก่อนในช่วงหนึ่งถ้าไม่มีข้อมูลแบบนี้เข้าไปเนี่ยอยู่ๆเนี่ยนะครับจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะมีโอกาสได้รับโอกาสไปในศาลโลกแล้วก็ถูกแล้วก็ได้รับเอกสารหมายความว่าอาจารย์หม่อมเนี่ยต้องใส่ข้อมูลในเรื่องที่เราต้องการจะไปร้องเรียนศาลโลกใส่ไปเป็นระยะในเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะให้มีข้อมูลปรากฏกันถูกต้องที่จริงพวกเราเนี่ยตั้งใจจะไปก่อนหมายถึงว่าต้องการจะไปพบกับเจ้าที่ของรัฐก็คือตัวทูตหรือว่าตัวแทนของทูตก่อนหลังจากนั้นก็ให้ตัวแทนของทูตเนี่ยพาไปพบศาลโลกแล้วเรายืดคือพูดมันง่ายแต่วิธีพอลงมือปฏิบัติปุ๊บทำไม่ได้เลยทำไม่ได้เพราะว่าก็เจ้าที่ของรัฐพูดกับพูดนะกลัวไม่ร่วมมือน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าแต่เราก็ไม่ได้ติดใจนะครับ คนอย่างผมอยากจะพูดถึงอาจารย์บอกว่าสตีเหล็กคนหนึ่งเลยนะ แบบสู้เมื่อไปถึงเช้าที่เบลเยียมบัสเซลเราก็นั่งรถตามโปรแกรมก็เราจะไปถึงศาลโลกเลยดีไหมเรื่องต่างก็ที่คณะก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราไปเมืองบรูคก่อนแล้วกันเมืองบรูคอยู่ที่เบลเยียมค่ะเมืองนี้เป็นเมืองเก่าแล้วก็มีการเป็นเมืองที่รุ่งเรืองมากแล้วก็มีการเดินทางเรือนะฮะค่ะภายหลังเนี่ยเป็นเมืองที่ยากจนที่สุดนะฮะยากจนที่สุดของเบลเยียมนะครับค่ะแล้วเขาเมืองนี้เขาก็รวมตัวกันต่อสู้ขึ้นมาจนกระทั่งทุกวันนี้ก็เรียกว่ามีประชาชนคนต่างประเทศน่ะไปเที่ยวเมืองนี้เนี่ยติดอันดับเพราะว่าเมืองนี้เนี่ยถูกบันทึกจดเป็นเมืองมรดกโลกของเบลเยียมพวกเราก็ถือโอกาสไปแต่ระหว่างที่คณะที่จะไปเนี่ยอาจารย์ชัยวัฒน์ค่ะคุณพัชชามากระซิบทำไมคะผมบอกว่าเดี๋ยวเราจะแยกตัวจากบัสเซลเนี่ยนะไปกรุงเฮกก่อนค่ะบอกทำไมอาจารย์นั่นสิคะเราเกรงว่าไปส่งเอกสารไม่ได้ขอโทษขณะนั้น9โมงเช้า10โมงเช้าวันนี้เวลา3โมงเย็นเราจะไปยื่นเอกสารเรายังไม่มีอนาคตเรายังไม่มีอนาคตยังไม่รู้เลยว่าจะทำอย่างไรได้ถ้าเราไม่มีคำตอบมาเลยคุณพัชชาทางศาลโลกนี่เขาไม่ได้ติดต่ออะไรเรากลับเลยเหรอคะยินดีต้อนรับอันต่างไม่มีเลยไม่มีอันต่างขึ้นมานะเราติดต่อสถานทูตมีหนังสือถึงปลัดกระทรวงแล้วด้วยค่ะเอาเป็นว่าระเบียบของราชการเนี่ยท่านอาจารย์หมออาจารย์ชวัฒน์ดำเนินการหมดไม่มีเสียงตอบรับไม่มีต่างมีแต่ผอ.กองหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับทางทูตติดต่อมาเสร็จแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณอย่าไปยุ่งกับพวกเราเลยนั่นทำนองแบบนี้ไงเมื่อไปถึง9โมงเช้าอาจารย์ชวัฒน์ก็มากระซิบนะมากระซิบบอกว่าเราต้องไปก่อนผมบอกไปแบบไหนล่ะเรากำลังจะให้เจ้าที่ของก็คือบริษัทตะเกิงทัวร์เนี่ยต้องขอขอบคุณคุณชัยขันนะชื่อชัยขันนะฮะบอกว่าช่วยประสานตัวแทนของเบลเยียมหรือกรุงเฮกให้หน่อยได้ไหมว่าเอารถมารับค่าใช้จ่ายเรายอมหรือไม่แนะนำให้เราขึ้นรถไฟจากเบลเยียมนะครับบัสเซลนะครับไปที่กรุงเฮกไปที่กรุงเฮกก่อนได้ไหมอะไรทำนองแบบนี้ฮะทางคุณชัยขันก็กำลังประสานเสร็จแล้วก็ผมก็บอกแล้วแต่อาจารย์บอกมาแล้วกันมาก็ลงจากรถไปด้วยกันคือไปภูกระพูนนะเราเกรงว่าเราไปถึงปุ๊บเราเข้าศาลโลกไม่ได้แล้วศาลโลกไม่รับเราแล้วคณะที่ไปอีก30คนจะทำยังไงล่ะประชาชนคนไทยที่รออยู่ที่ประเทศไทยช่อง13จะเป็นยังไงใช่ค่ะไปถึงว่าขอโทษทางคุณประชาก็ต้องถูกเย็บผมด้วยทุกคนเอาว่าหน้าแตกอ่ะใช่ค่ะงั้นอาจารย์หม่อมเนี่ยภาระไม่ยอมบอกท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ภาระที่หนักอึ้งไม่ยอมบอกแต่ผมรู้แล้วว่าภาระมันเหมือนกับว่า
าจารย์สมัครก็อยากจะพูดแต่ไม่อยากพูดแต่ว่าผมรู้แล้วเป็นภาระที่หนักมากแต่ผู้ตามอย่างเราคุณประชาเวลาทำงานเนี่ยมันทั้งเป็นผู้นำและผู้ตามผู้ตามที่ดีต้องนิ่งแล้วแต่ใช้ว่าแล้วแต่ท่านว่ามาผมตามอย่างเดียวไม่มีปีทิ้งแต่เมื่อถึงสถานการณ์นั้นตายระดับนะสู้ระดับนะท่านว่าก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดท่านจะลงจากลงที่บัสเซลนั่งรถไฟไปนั่งรถแท็กซี่ไปนั่งรถไปไปด้วยกัน3คนไปก็ไปไปหมดแต่เมื่อถึงตรงจุดนั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคนหาข้อมูลคุณใจขันทางบริษัททัวร์รู้ข่าวว่าเราจะไปทำเรื่องนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ให้ความร่วมมือด้วยซ้ำเกรงว่าจะเป็นเรื่องของบ้านเมืองการเมืองไปซะจิบงั้นเราก็มีตัวแทน คือคุณตะวันพบเนี่ยนะครับที่ไปด้วยเนี่ยนะฮะให้ค้นหาข้อมูลว่าเส้นทางมันจะไปยังไงต่างๆค้นพอค้นไปค้นมา3เส้นทางเนี่ยปรากฏว่าไปถึงในเวลาประมาณบ่าย2โมงบ่าย2โมงที่ประชุมก็คุยกันที่สุดปุ๊บบอกว่าอย่างนั้นเราไปเที่ยวเมืองบู๊ก่อนเมืองบู๊ทด้วยกันก่อนบู๊ทหรือบู๊ทได้หมดคำนี้นะครับแล้วก็เราทานข้าวเที่ยงที่เมืองบู๊ทก่อนแล้วกันแล้วหลังจากนั้นก็เดินทางไปมันใช้เวลาใกล้เคียงกันแต่ว่าทุกคนคุณจักรหลันเนี่ยพอรู้ข่าวปุ๊บว่าพวกเราจะไปก่อนอาจารย์ไปพร้อมกันเป็นอะไรก็เอาคืออย่างน้อยเขาให้กำลังใจคุณจักรหลันเนี่ยจะให้กำลังใจอาจารย์ชัยวัฒน์ดียิ่งกับอาจารย์หม่อมเนี่ยนะมากมากคือมันเหมือนกับว่าบางทีผู้ตามอ่ะคุณพระจารย์เข้าใจคำว่าผู้ตามไหมค่ะผู้ตามเนี่ยคือหมายถึงว่าต้องให้กำลังใจผู้นำอ่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะคือไม่ใช่ไปปัดแข้งปัดขาเพื่อที่จะให้เขาล้มให้เขาคว่ำเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมครับคุณจักรหลันแล้วก็พวกเราหลายท่านเนี่ยนะครับก็พยายามให้กำลังใจบอกอาจารย์ขาไปด้วยกันเถอะทานข้าวเคยแค่ว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นพวกเราเข้าใจค่ะเพราะรู้ว่าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีรู้ว่าแรงต้านมันเยอะขนาดไหนค่ะและที่สำคัญนึกภาพบอกไหมคุณประชาผมก็เคยพูดในรายการระหว่างที่ว่าก่อนไปสักอาทิตย์นึงฮะพวกเราพวกพ้องเราบอกว่าอาจารย์ไปเปิดดูเว็บไซต์หรือว่าดูนั่นดูนี่สิมีพวกเราใช่ว่าพวกเราก็แล้วกันผมขออนุญาตนิดนึงใช่ว่าพวกเรานะใช้คำพูดแบบว่าถ้าพวกเราไปครั้งนี้เนี่ยทางประเทศนั้นจะจับออกนอกประเทศทำนองแบบนี้คือไปก่อความวุ่นวายเข้าต่างเมื่อผมทราบข่าวผมก็ซัดกลับทันทีเลยผมต้องขอโทษขออนุญาตพวกเราด้วยแล้วกันคือถ้าท่านใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมปั้นน้ำเป็นตัวเนี่ยฮะผมก็ไร้มารยาทเช่นกันนะครับเพราะว่าต้องทำใจเลยว่าผมเองก็เป็นคนที่แม้จะมีธรรมะในหัวใจอ่ะแต่บางเรื่องบางอย่างก็ต้องขออภัยท่านด้วยแล้วกันนะถ้าท่านก็ต้องทำไปตามความเป็นจริงใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมมาผมก็ทะเลท่าซะไปว่างั้นนะค่ะงั้นอาจารย์หม่อมเนี่ยหวั่นไหวมากพวกเราก็บอกว่าก็สู้กันนะฮะเมื่อระหว่างทางตรงจุดเนี้ยคุณประจักษ์ครับที่สุดปุ๊บก็เดินทางไปด้วยกันเมื่อไปถึงปั๊บเนี่ยครับเราเห็นสถานทูตก่อนที่ประชุมบอกว่าจะแวะสถานทูตก่อนหรือว่าจะแวะศาลโลกก่อนอาจารย์คืออาจารย์หม่อมก็ขาดแบบขาดความเชื่อมั่นไม่แน่ใจแล้วจะไปไงดีปรึกษาอาจารย์ชวัฒน์อาจารย์ชวัฒน์ก็มาคุยกับผมก่อนมาคุยนะครับผมบอกว่าตายเอาดับหน้าที่ไหนศาลโลก ไปเลยต้องไปเลยประชาชนเนี่ยนะครับดูที่ว่าเขาจะมีความรู้สึกกันยังไงเอาอาจารย์ชวัฒน์ก็ผมก็เห็นด้วยว่างั้นนะน่าจะไปศาลโลกก่อนอาจารย์หม่อมก็เห็นด้วยเวลาเราทำงานร่วมกันเป็นผู้นำด้วยกันเป็นลีดเดอร์ด้วยกันมันเอาไหนเอากันมันสนุกดูเหมือนว่าอาจารย์ไปพร้อมๆกันเนี่ยนะครับใช่ได้คือหมายว่าเต็มที่ก็ได้เข้าขากันก็ตัดสินใจไปตรงนั้นเลยแล้วก็โชคดีก่อนที่เราจะไปเนี่ยข้อมูลของเราอุณหภูมิเนี่ยนะครับอยู่ระหว่าง 23-25 องศาแต่วันนั้นไปเนี่ยนะฮะ18องศาก็กำลังสบายสบายสบายมากพอไปถึงปุ๊บประมาณสัก 3 โมงเย็นอาจารย์หม่อมแล้วพวกเราก็ลงไปก็ขอเข้าไปยื่นนะฮะแต่ว่าทางตัวแทนเมื่อกี้เห็นนะครับก็อะไรฮะก็ขอให้อาจารย์หม่อมเข้าไปแต่เพียงผู้เดียวตัวแทนที่ทางศาลโลกส่งออกมานี่เป็นใครคะไม่ใช่เป็นตัวแทนก็คือว่าผู้รับผิดชอบก็คือเขาเรียกว่าหัวหน้ายามผู้กระพูดนะฮะเขานั่งอยู่เขารู้ว่ามีชื่ออาจารย์ชื่อนี้ไปแนะนำชื่อตัวเองเขาบอกโอเคป่ะเดี๋ยวอาจจะพาอยู่ไปพอไปปุ๊บอาจารย์หม่อมก็คนนั้นก็ยืนรอตรงที่ประตูอาจารย์หม่อมก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งท่านพูดชื่อมาแต่ผมจำไม่ได้เพราะมีใบเซ็นรับครับพอออกมาระหว่างที่เราแถลงข่าวระหว่างที่เราพูดข่าวพูดถ่ายทอดสดมาคุณประชามีโทรศัพท์จากลูกของอาจารย์หม่อมว่ามีสถานทูตไทยโทรมาที่บ้านโทรมาที่เบอร์บ้านโทรมาว่ายังไงคะโทรมาบอกว่าขอพบคุณแม่ขอพบตัวแทนคนไทยเลยนะครับที่สถานทูตโอ้ยอาจารย์หม่อมดีใจเป็นอย่างยิ่งคือระหว่างตลอดที่ผ่านมาแต่โทรคือโทรที่เมืองไทยหรือเปล่าคะเขาโทรจากกรุงเทพเขาไม่มีเบอร์อาจารย์มือถือไงก็จะโทรมาที่บ้านอาจารย์บ้านอาจารย์ก็มีครอบครัวของอาจารย์อยู่นะครับโดยเฉพาะลูกอะฮะลูกก็โทรกลับไปหาคุณแม่ระหว่างที่คุณแม่ออกข่าวสดนะฮะ
โอ้โหอาจารย์หม่อมผมดูเนี่ยน้ำตานะค่ะเกือบนะเกือบนะดีใจไงปราบปลื้มมากคือเราอยากจะไปพบคุณค่ะอย่าไปพูดคุยกับพวกคุณซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะแต่พวกคุณไม่มีเสียงตอบมาเลยอ่ะไม่ได้สนใจอะไรเราเลยพอเราไปยื่นศาลโลกปุ๊บผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ของศาลโลกโทรไปที่สถานทูตค่ะบอกว่ามีคนไทยมาแสดงมาส่งหนังสือนะค่ะเรารับไว้แล้วนะตกใจไม่ทูตอ่ะค่ะเราเข้าใจว่างั้นนะใช่ขอพบพวกเราตัวแทน10คนค่ะแล้วเราก็โอเคได้เวลามันไอ้ศาลโลกกับสถานทูตไทยเนี่ยนะครับอยู่ไม่ไกลกันเนี่ยพวกเราก็บอกว่าสถานทูตขอให้พวกเราไปพบไปพูดคุยเนี่ยตัวแทน10คนค่ะพวกเราใช้ว่าพวกเราอะไรนะไม่ยอมขอเข้าหมดทั้งหมดเลยขอเข้าหมดไม่ขอแค่10คน33ท่านเดินนะครับค่ะ32ท่านนะครับขอเข้าทั้งหมดอาจารย์ชวัฒน์อาจารย์หม่อมให้เข้ามั้ยคะอาจารย์ชวัฒน์อาจารย์หม่อมก็เอาแล้วแต่ค่ะตอนแรกก็มาบอกว่าให้ผมเนี่ยช่วยดูว่ามีใครจะเข้าไปเป็นตัวแทนบ้างผมยังไม่ทันได้คิดเลยทุกคนพอทราบข่าวต้องไปหมดอุตส่าห์มาถึงนี่แล้วขอเข้าไปนั่นก็อ้าวเดี๋ยวภาพนี้จะดูแล้วกันภาพต่อมาออกได้เลยครับว่าคณะของเราเนี่ยครับไปพบนะครับตัวแทนของทูตไทยที่กรุงเฮกนะครับที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ขอเชิญภาพออกมาเลยก็คือไปกันทั้งหมดเลย32ท่านอันนี้นะพวกเราเข้าไปในห้องรับรองเนี่ยนะครับเดี๋ยวครับถ้ามีภาพเชิญเลยครับมีเสียงเชิญเลยครับค่ะวันนี้ก็มีนะครับเสียเงินคนละ70,000กว่าบาทนั่งเครื่องบินมา13ชั่วโมงทุกคนมีจ่ายที่จะกับท่านผมเองก็มีที่ทำการในหลายความเราในหลายความมีการสมทบกันเพื่อยกแผ่นดินไทยบางส่วนให้กับกัมพูชานี่คือความเชื่อประชาชนคนไทยตามรัฐธรรมนูญเพื่อปกป้องแผ่นดินฉบับที่2ผมทวงถามอีกครั้งหนึ่ง5มิถุนายนได้รับคำคือกระทรวงการต่างประเทศที่อยู่กรุงเทพนะผมไม่ได้หมายถึงที่นี่นะฉะนั้นก็อยากให้ท่านได้รู้ว่าจริงๆควรจะพบกับภาคประชาชนเนี่ยตั้งนานแล้วแต่ไม่เป็นไรวันนี้เรามีสิ่งที่เราออกมาให้มันไม่ใช่ข้อมูลที่มันเป็นโอ้โหคือมันไม่ค่ะนี่คือภาพที่เข้าไปพบกับท่านทูตความในใจอาจารย์หม่อมก็พลั่งพลูออกมาอย่างเต็มที่อาจารย์จะว่าก็ออกมาอย่างเต็มที่แล้วระหว่างเนี่ยนะครับระหว่างที่เราเจรจากันภาพก็ออกมาถ่ายทอดสดนะครับมาถึงเมืองไทยถูกต้องไหมครับตัวนี้ใช่ค่ะใช่โดยที่เราไม่ได้ขออนุญาตทางสถานทูตเลยค่ะเราไม่ได้ขออนุญาตเลยคราวนี้นิดนึงว่าก่อนจะไปเนี่ยครับเราก็คิดว่าอาจารย์จะว่ากำหนดมาที่ผมว่าต้องถ่ายทอดสดมาให้ได้ถ้าถ่ายทอดสดเนี่ยในยุคสมัยใหม่ที่สุดแล้วนะครับคุณประจาค่ะต้องใช้พวกเรา3คนเพื่อที่จะทำให้การถ่ายทอดจากกรุงเฮกส่งมาที่เมืองไทยได้สำเร็จอย่างน้อยเนี่ยนะฮะไม่ได้ก็ต้อง2คนค่ะแต่ว่าทางคณะเราต้อง3ถ้า3คนมัน 210,000 นะในการถ่ายทอดสดใช่ในค่าตั๋วเครื่องบินที่จะเดินทางไปที่จะต้องเดินทางไปเพราะว่าบอกว่า 70,000 ต่อท่านแล้วช่อง13สยามไทยเอาละประธานของเราอาจจะมีฐานะค่ะแต่ว่าคณะผู้ที่ทำงานกับเราเนี่ยยกเว้นคุณประธานคนเดียวที่มีฐานะมากกว่าเพื่อนฟังดูดีค่ะแต่พวกเราเนี่ยอาจารย์ชัยวัฒน์เนี่ยนะฮะอาจารย์ได้เลิกอย่างเงี้ยนะครับท่านอาจารย์หรือผมเนี่ยนะฮะมันพอมีมันไม่ใช่มีพอก็ไม่รู้จะทำแบบไหนอาจารย์ชัยวัฒน์บอกว่าเราอยากถ่ายทอดสดชัดไม่ชัดขอให้มีเสียงมีภาพมาพอดูได้ไหมค่ะผมรับปากก็ที่สุดปุ๊บเนี่ยเราก็ได้คุณตะวันพบเนี่ยนะครับใช้กล้องตัวเดียวฮะกล้องแบบเนี้ยโทรศัพท์แต่โทรศัพท์แบบนี้เหรอฮะแบบคุณพัชชาเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปซื้อซิมที่นั่นค่ะแล้วดำเนินการเรื่องอะไรนะ 3G เหรอค่ะใช่ 3G แล้วก็เป็นภาพอย่างเงี้ยภาพเมื่อสักครู่นี้เขาเรียกเป็นภาพสกายใช่ไหมครับค่ะที่ออกมาถึงเมืองไทยแล้วก็รองรับจากต่องานกับที่นี่ออกมาเป็นภาพอย่างเมื่อสักครู่นี้ต้องขออภัยท่านผู้ชมว่านี่คือช่อง13ที่ไม่สามารถเอากล้องเอาต่างๆดีๆไปถ่ายคนถึง3คนเดินทางไปที่นู่นได้ก็มันเป็นเรื่องของหัวใจที่อยากจะต่อสู้แต่ว่ามันมีความจำเป็นก็ได้แบบเนี้ยนะครับแต่ว่าก็ใช้เทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีเท่าที่เหมาะสมเท่าที่อะไรฮะงบประมาณเท่าที่ฐานะอย่างเราจะทำได้จะทำได้นะครับที่สุดก็ได้ภาพมาแบบเนี้ยแล้วเมื่อถึงเวลาปั๊บคุณตบัตพบก็เก็บภาพภายในนะฮะซึ่งตัวแทนของทูตเนี่ยนะครับก็ได้ลงมานะครับก็มาพูดคุยกับพวกเราแม่พูดกับพวกนะก็ถือว่าประสบความสำเร็จที่เราต้องการไปให้ศาลโลก
ยื่นเอกสารให้ครับลูกรับแล้วก็ต้องการพบกับตัวแทนทูตไทยเราได้พบเรารู้ว่าเราไม่มีโอกาสได้พบทูตนะครับท่านวีรชัยเนี่ยนะครับเรารู้แต่ว่าอย่างน้อยท่านกระทรวงที่ปรึกษามาพบมาพูดคุยกันแล้วก็พาพวกเราไปห้องห้องประชุมฮะแล้วมีภาพภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพวกเราก็ไปเก็บภาพคือประทับใจอันนี้ตรงเนี้ยเป็นภาพที่ถือว่าเป็นความประสบการประสบความสำเร็จพอสมควรสำหรับคณะเราน่าจะใช้คำนี้ได้ไหมน่าจะใช้ได้พระชาว่าใช้ได้นะคะน่าจะใช้ได้เพราะว่าหลายท่านที่อยู่ตรงนี้เขาก็บอกว่าเขาพอใจทุกคนพอใจแล้วก็ตัวอาจารย์หม่อมกับอาจารย์ชวัตก็หายเครียดได้เพราะว่าแค่ความกังวลที่จะไปยื่นหนังสือแล้วศาลโลกจะรับหรือจะไม่รับเนี่ยก็มากมายมหาศาลแล้วรับนี่ก็หมดไปแล้วเปราะหนึ่งครับยังกรณีคุณธิดาไปงวดนี้ก็เข้าอะไรไม่ได้ฮะธิดาที่ว่าพาไปกับแม่น้องเกศอะไรต่างๆนะครับหรือว่าก่อนหน้านั้นที่พวกเราไปก็ไม่สามารถขับเคลื่อนดำเนินการได้เห็นไหมครับแต่ครั้งนี้เราสามารถเป้าหมายก็คือว่ายื่นศาลโลกศาลโลกรับ2ก็คือว่าพบทูตตัวแทนทูตสามก็คือถ่ายทอดสดมาทั้ง3องค์ประกอบนี้เนี่ยนะครับจึงก็ทำได้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเป็นไงเราจะไปดูไปดูงานว่าเมืองน้ำท่วมเมืองอะไรนะแผ่นดินต่ำกว่าทะเล อย่างเนเธอร์แลนด์ะนะครับกรุงอัมสเตอร์ดัมเป็นแบบไหนเขามีวิธีการจัดการอย่างไรคุณหนึ่งกันได้ไปดูด้วยไปดูครับไปดูด้วยงั้นเดี๋ยวเราจะมีภาพด้วยได้ค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับใช่พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในรายการซุปเปอร์บ้านเมืองช่วงที่2ค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการสู้เพื่อบ้านเมืองค่ะวันนี้ช่วงสุดท้ายของรายการเราจะเปิดรับสายแสดงความคิดเห็นจากผู้ชมทางบ้านด้วยส่วนขณะนี้ท่านสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นกับอาจารย์หนึ่งกันได้ทาง SMS ที่หมายเลข489000โดยพิมพ์ ST เว้นวรรคตามด้วยข้อความของท่านส่งมาที่489000ค่ะกลับมาพูดคุยกับอาจารย์หนึ่งกันถึงเรื่องของการไปยื่นหนังสือให้กับศาลโลกกันต่อค่ะอาจารย์คะขอถามอีกสักนิดนึงที่อยากจะทราบถึงประสบการณ์ความประทับใจที่อาจารย์ได้ไปเดินทางในครั้งนี้ไปกับคณะอีก31ท่านโดยเฉพาะกลุ่มบุคคลผู้ที่มีใจรักชาติแล้วก็ยอมที่จะสละทุนทรัพย์ของตัวเองสละสิ่งที่เก็บหอมรอมริบมาเพื่อที่จะเดินทางไปกรุงเฮกด้วยครั้งนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเริ่มต้นเนี่ยถ้าจะให้เกิดความประทับใจนั้นขอใช้คำว่าประทับใจพวกเราค่ะคุณพัชชาเงิน 10,000 20,000 ทุกวันนี้นะผมไม่รู้ว่าไงแต่สำหรับผมเนี่ยหายากมากค่ะ 70,000 บาทนี่นะครับที่จริงเขาขอเป็น 73,000 ค่ะมาจับพัดจับผูอะไรก็ไม่รู้นะฮะที่สำคัญ 70,000 ครั้งนี้เนี่ยนะครับเราไปลงเบนเยียมบัสเซลสนามบินเลยนะครับมีหลายคนบอกทำไมอ่ะก็เพราะว่าปกตินะค่าเครื่องบินไปกลับก่อนนะไปกลับ 45,000 ไปกลับ 45,000 ของการบินไทยอะฮะค่ะแต่ครั้งนี้มันแจ็คพอตพอดีเลยเขาเรียกโปรโมชั่น 35,000 ถูกไป 10,000 บาทค่ะแล้วส่วนที่เหลือ 35,000 เนี่ยเป็นค่าที่พักโอ้ยคุณพัชชาณวันนี้ยุโรปค่ะแพงมากค่าใช้จ่ายใช่เฉพาะค่าที่พักเนี่ยฮะไปกับเธอเกิงทัวร์ก่อนค่ะใช้คำว่าเธอเกิงทัวร์นะฮะเพราะว่าเธอเกิงทัวร์เนี่ยคือทัวร์ใช้ว่าทัวร์แล้วกันค่ะทัวร์ที่มีระดับติด1ใน3ก็แล้วกันนะต้นของเมืองไทยที่ไปยุโรปนะค่ะใช่ไหมครับเป็นชื่อของเขาชื่อของเขาเนี่ยเป็นแบบนั้นจริงใช่สมัยก่อนตอนที่ผมมีชื่อเสียง ก็เป็นแบบนี้ฮะคือเอาเป็นว่าถ้าทัวร์อื่นเนี่ยนะฮะ50,000เนี่ยนะฮะถ้าเกินต้องอยู่7ถ้าทัวร์อื่น7ถ้าเกินก็ต้อง9การท่องเที่ยวแพงนะฮะมาจากเครื่องบินค่ะ2ที่พักกี่ดาวค่ะ3อาหารนี่คือหลักๆก่อน3ส่วนแล้วก็4ก็คือรถโค้ชที่พาไปถูกต้องไหมครับการเดินทางแต่ละแห่งครับงั้นที่ประทับใจพวกเราคือว่าแต่ละท่านเนี่ยนะครับใช้เงิน 70,000 นะคุณพัชชาค่ะเพื่อที่ขอมีส่วนร่วมกับการที่ถ้ามีโอกาสรักษาแผ่นดินได้ค่ะเพราะขณะนี้เป็นที่รับรู้กันของนักต่อสู้อย่างพวกเราเนี่ยครับว่าตั้งแต่ชายแดนของอุบลราชธานีถึงชายแดนจังหวัดตราดเนี่ยมัน 1,900,000 ไร่ก็จะต้องเสียให้เขาไปจะต้องเสียให้เขาไปคุณพิธาครับเรียนบอกด้วยความซื่อเลยนะครับว่า
เรื่องนี้ผมทราบเรื่องนี้มานานแล้วผมไม่อยากสู้ค่ะแต่ท่านชัยวัฒน์เยาะต้องสู้อาจารย์ไพศาลสู้ท่านพลเอกบรรพตสู้แล้วก็คุณวิระสมความคิดสู้อาจารย์หม่อมสู้เอาว่าหลักๆก็แล้วกันและที่สำคัญคือพวกเราส่วนใหญ่สู้เรื่องนี้ใช่แต่ผมเนี่ยตัวเองนะฮะผมว่าสู้ไม่ได้เรื่องนี้นะฮะคิดว่ายังไงก็สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้สู้ยากแต่สู้ยากงั้นตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยผมเองเนี่ยโดยส่วนตัวนะครับว่าผมไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่เหมือนเรื่องอื่นๆที่ต่อสู้มาเนี่ยผมก็จะเข้าไปทำงานอย่างใกล้ชิดนะฮะยังรู้สึกว่าไม่ได้มีความหวังยังเต็มที่อ่ะคือมาสะกิดใจกับท่านการุณสายงามเรานี่แหละค่ะเมื่อถกกันไปถกกันมาปุ๊บเนี่ยผมชอบถกกับท่านการุณท่านการุณก็บอกว่าเรื่องเอาถ้าเป็นแบบนี้มันมีความเป็นธรรมไหมล่ะนักกฎหมายอย่างท่านกลุ่มเขาตั้งคำถามนักเกษตรดังหนึ่งกันว่าเรื่องนี้มันเป็นธรรมไหมล่ะบนแผ่นดินภูเขาเนี่ยที่ดินบ้านเราเนี่ยบนอยู่บนโต๊ะเนี่ยนะฮะแต่ข้างล่างเนี่ยกัมพูชาตรงสันภูเขาเนี่ยครับคือสันปันน้ำปราสาทเขาพระวิหารอยู่บนภูเขาเนี่ยแล้วอยู่ๆจะให้เขามาเอาไปได้อย่างไรจะมายึดครองของเราไปผมก็บอกว่าก็มีตัวแทนของประเทศไทยไปเซ็นไว้แล้วหลังสงครามโลกอ่ะเราไปเข้าข้างคนผิดตอนนั้นเข้าข้างกับญี่ปุ่นเราจะไปทำอะไรได้เราจะไปสู้ได้ไงค่ะมันเป็นธรรมไหมล่ะพอเราพูดไปมันเป็นธรรมไหมล่ะผมกลับมาคิดนะเราเป็นคนไทยกับความเป็นธรรมงั้นความเป็นธรรมยุติธรรมของฝ่ายบริหารความเป็นธรรมของศาลโลกมันเป็นธรรมไหมล่ะแผ่นดินของเขมรอยู่ข้างล่างเขาเรียกว่าคนเขมรต่ำคนไทยสูงถูกต้องไหมเขมรต่ำคนไทยสูงค่ะแล้วเราไม่สู้ได้ไงพอผมได้ข้อคิดนี้ผมก็ประมาณสักปีกว่าผมก็ร่วมกับคณะของพวกเราเอาสู้มาค่ะงั้นการไปครั้งนี้คุณประธานตั้งถามว่าประทับใจก็คือว่าประทับใจพวกเราก่อนเลยที่ไปทั้งหมดเลยนะครับประทับใจคณะมีหลายท่านจะไปด้วยแต่ไม่ได้ไปประการที่หนึ่งประการที่สองประทับใจพวกเราคือว่ารวบรวมรายชื่อใช่โอ้โห460,000รายชื่อไอตอนที่ไปน่ะ403นะครับคือประทับใจที่ว่าพวกเราเนี่ยเหมือนคนบ้าขอโทษทีนะขอโทษพวกเรานะครับเหมือนคนบ้าช่วยเซ็นให้หน่อยเราจะไปสู้กับศาลโลกคนไทยไม่ยอมเสียดินแดน1,900,000ไร่เราไม่ยอมที่เขมรฟ้องให้เราเนี่ยออกจากบริเวณรอบปราสาทพระวิหารเราไม่ยอมไปขอหน่อยขอชื่อมาสนับสนุนด้วยกันมันรู้สึกไงฮะกับคนคนหนึ่งที่ไม่ใช่คนคนหนึ่งพวกเราจำนวนมากนะที่ต้องไปแบบเนี้ยที่สุดก็มามอบให้อาจารย์ชัยวัฒน์100 ชื่อ50 ชื่อ200ชื่อส่งแฟกมาแล้วก็แฟกมามันคือความจริงที่เหนื่อยมากแล้วมันเป็นเรื่องของประเทศชาติคุณพัชชาผมเห็นเขาทำงานผมเหนื่อยอ่ะโอ้โหแล้วคุณเป็นใครคุณเป็นคนไทยรู้คนหนึ่งแต่คุณเสียสละอย่างคุณแจ็คกาแลนเนี่ยนะครับแล้วก็คณะของเขาเนี่ยต้องมานอน3 วัน 4 วัน 3 คืนนะฮะที่เนี่ยครับในการที่สรุปเอกสารทั้งหมดเพื่อที่จะไปกรุงเทพเขามีรายได้ไหมทุกคนมีชีวิตนะฮะเพื่อต้องงานเขามีรายได้แต่คนอย่างอาจารย์ได้เลิกคนอย่างอาจารย์อาทรคนดังหลายๆคนที่พวกเราที่อยู่ช่อง13เนี่ยมีรายได้อะไรผมถามครับแต่ทำไปด้วยใจใช่ไหมทำแล้วมีความสุขใช่ไหมเพื่อประเทศชาติใช่ไหมแล้วมีคนที่คิดถึงประเทศชาติสักกี่คนในเมืองไทยคุณแจ็คคุณพัชชาที่จะยอมมาทำได้ถึงขนาดนี้นี่ประทับใจเรื่องที่หนึ่งเรื่องสองคือประทับใจผู้นำแม้ท่านบริเวณบริเวณเกียงเรียนไม่ได้ไปพอทราบว่าไม่ได้ไปปั๊บนะเชื่อมามีคนจำนวนไม่น้อยไปร่วมป๋อมไปเลยนะอาจารย์เหมือนกันค่ะทำไมคะไม่ได้ไปด้วยไม่ได้ไปเหรอไม่ได้ไปเหรอค่ะเอานะไม่เป็นไรใช่บอกไม่เป็นไรท่านมีภารกิจก็ต้องดูแลหลังใช่ต้องดูแลหลังโอ้เรียกว่าใจแป้วเลยใช่ไหมครับ3 คนขาดไป 1แล้วใช่ไหมครับวันนี้ไม่เป็นไรท่านอาจารย์บอมกับอาจารย์ชัยวัฒน์มาก็ไม่ต้องนั่นคือเดือนหน้าเรามาถึงสู่สนามรบแล้วต้องรบแล้วนะลงไปแล้วสนามรบเมื่อเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็คือประทับใจท่านทั้งสองนะครับว่าอนาคตไม่เห็นคุณประธานลองนึกถึงภาพว่าเราเดินฝ่าความมืดนะครับเราไม่เห็นอะไรเลยครับแต่เราจะไปทิศนั้นให้ได้จะไปสู่แสงสว่างตรงนั้นให้ได้ไม่เห็นอุโมงค์ไม่เห็นปลายแสงตรงจุดนั้นเลยแต่ต้องเดินแต่ต้องขึ้นเครื่องแล้วเวลาขึ้นเครื่องเนี่ยนะครับเราไปกันตั้งแต่2 ทุ่มไปออกรายการที่นั่นควันหลงนะครับไปออกรายการอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะเจ้าที่ของสนามบินมาดูเต็มหมดคนไทยก็มาดูต่างชาติก็มาดูจำนวนไม่น้อยนะมากกว่านับร้อยคนนะครับไปแจกเอกสารว่าพวกเราไปทำรายการอาจารย์จะมาก็ให้ผมไปหาสถานที่ที่จะถ่ายทำตรงจุดไหนแล้วอยู่เราไปถ่ายทำถ้าเกิดเจ้าที่เขาไล่มาจะทำยังไงใช่
ผมกับน้องที่อยู่นี่หัวหน้างานที่นี่ก็ไปดูลาดราวที่สุดเอามาตรงนี้แหละเอาตรงไหนรู้ไหมค่ะตรงไหนคะเอาตรงกลางสนามบินด้านหลังเป็นพระบรมสารีริกธาตุครับเอามันตรงนั้นดอกไม้สวยมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่ตรงจุดนั้นค่ะแล้วก็มีคุณป้าซึ่งแหมติดอยู่ที่ปากนะฮะอยู่จังหวัดตราดไปดักรอบอกเอาตรงนี้แหละเห็นด้วยเอาตรงนี้แหละถ้าชี้ก่อนผมก็วันเนื่องจากว่าเนื่องจากอยู่ตรงกลางเลยตรงกลางเสร็จแล้วก็ผมก็ให้คุณตะวันพบเนี่ยไปเจรจาฝ่ายประชาสัมพันธ์โชคดีพอคุณตะวันพบไปเจรจาพวกเขาบอกว่าพวกเดียวกันเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองก็เลยให้ความร่วมมือแต่ว่ามีข้อแม้อย่านั่งนะอย่านั่งนะก็คือยืนตรงนั้นได้บริเวณตรงนั้นเก็บภาพพูดคุยกันได้ค่ะขอโทษพอเสร็จปุ๊บอาจารย์ได้ตรงนี้เลยใช่ไหมคะนี่ข้างหลังเป็นพระบรมสารีริกธาตุท่านชมตัดสินใจเอามันตรงนี้แหละท่านกาลุนตอนแรกว่าไปท่านก็บอกว่าหนึ่งกันไปทำตรงนั้นไม่ได้เขาจะไล่นะผมบอกผมเคลียร์พื้นที่แล้วท่านถามมาเรียบร้อยแล้วอาจารย์ประโมกโมดหอยมุกนะคุณหมอนะประทีปมาจากสุรินทร์นะครับเนี่ยป้าคุณป้าตำเนียนเอาดอกพุงอะไรเอาดอกอะไรนะดาวเรืองดาวเรืองเพื่อให้รุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จโอ้โหถือเคล็ดหน้าดูเลยนะครับชื่อเป็นสิริมงคลดาวเรืองรุ่งโรจน์นะครับเนี่ยครับเนี่ยอาจารย์ปาโมดหอยบุกท่านผู้ชมครับเนี่ยระหว่างทางเนี่ยนะครับก่อนไปเนี่ยโอ้โหเอาช่อดอกไม้ไปให้ท่านกาลุนเนี่ยนะครับมาจากนู่นเลยบุรีรัมย์อาจารย์ปาโมดมาจากบุรีรัมย์ท่านคุณหมอเนี่ยนะครับประทีปมาจากสุรินทร์มาให้กำลังใจแม้ไม่ได้ไปดูหนึ่งการสิครับโอ้โหอย่างกับเพลงดังเลยดูที่นั่นดังกระทั่งร้องไม่ใช่หรอครับนะครับอาจารย์ได้เลยได้พวงมาลัยคล้องคอดูนะฮะพวกเราเนี่ยตัวแทนนะฮะมานะก็ลองคิดดูนั่งรถฝ่ารถติดนะครับนะฮะฝ่ารถติดแล้วก็มาถึงที่นี่กันนี่คือก่อนไปพอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเสร็จรายการนี่นะครับเนี่ยดูที่นั่นทุกคนก็มาไหว้พระบรมสารีริกธาตุนี่คุณฟ้านักร้องชื่อนักร้องอะฮะชื่ออะไรนะชื่อจริงกันเองบอกพอรู้ปุ๊บดูว่าพวกเราแต่ทำขับรถมาไม่ถึง20นาทีมาเลยมาร่วมด้วยช่วยกันเลยครับเนี่ยโอ้โหดูสินะว่าคือประทับใจคือใจมันมีให้ไงกับว่าแม้ไม่ได้ไปเนี่ยขอเอาใจมาส่งแล้วขอเอามาส่งพวกเราก็แล้วกันเนี่ยดูสินะฮะโอ้โหดูสภาพพวกเราอาจารย์หม่อมก็โอ้ได้รับกำลังใจจากตรงจุดนี้ด้วยนะคุณประชาเนี่ยต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคนดูสิว่าคุณป้าคุณยายแต่ละคนมาอาจารย์ได้เลิกขอให้ไปประสบความสำเร็จนะยังไม่เห็นอนาคตนะครับขออันนี้นะดูคุณลุงนะฮะคุณลุงเนี่ยโอ้โหพูดอยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จหลายเรื่องเลยนะครับเนี่ยโบกธงอยู่นะคุณประชาคุณลุงท่านเนี่ยนะคะที่รถของท่านเนี่ยพูดคำว่าสารโลกติดนะฮะรถไปไหนก็ติดคำว่าสารโลกท่านจะมีติดป้ายอยู่นะคะใช่ดูสินะอาจารย์ได้เลิกก็ถ่ายทอดสดมาเนี่ยพอเสร็จจากการถ่ายทอดสด2ชั่วโมงเนี่ยดูครับยืนนะฮะอาจารย์ได้เลิกอ่ะเป็นไงฮะขานี่ปวดต้องนั่งโอ้ยอย่าให้พูด เห็นใจทุกฝ่ายทุกคนที่ว่าได้อุทิศตนนะฮะเสียสละในการไปทำงานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินครั้งนี้ฮะเนี่ยครับเอาละครับเอาตรงนี้ฮะงั้นประทับใจก็คือเรื่องคณะผู้บริหารของเราตรงจุดเนี่ยนะครับว่ามีความร่วมมือกันเป็นอย่างดียิ่งครับตรงนี้ครับคราวนี้เราจบกันตรงจุดนี้อ้าวเกตเล็กเกตน้อยแล้วกันมีคณะของเราก็เลือกสวนะฮะมาจากอำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นอดีตข้าราชการของกรมพัฒนาชุมชนอายุ72ปี72แต่ว่าได้สั่งเสียลูกๆแล้วว่าถ้าคุณพ่อตายเนี่ยคุณพ่อมีเงินอยู่ก้อนนึงพวกกระพุ่นมีเงินอยู่แสนหนึ่งนะแล้วก็เอาเงินแสนเนี้ยไม่ต้องไปเลี่ยรายทำอะไรต่างไม่ต้องไปเหนื่อยไม่ต้องกังวลก็มาเป็นเงินกรณีเสียชีวิตเสร็จแล้วเมื่อรู้ข่าวว่าช่อง13สยามไทยรู้ข่าวว่าพลเรือเอกบรรณวิทย์เกียงเรียนท่านชัยวัฒน์แล้วก็ท่านอาจารย์หม่อมจะไปครั้งนี้ปุ๊บตัดสินใจเอาเงินตรงเนี้ยที่จะทำศพตัวเองนะครับไปเพื่อแผ่นดินมีความรักชาติมากๆใช่ครับก็เสียเงิน 70,000 ก็เหลือเงินอยู่ 30,000 เอาไว้ทำศพตัวเองหรือเปล่าทำไม่หรอกครับท่านก็บอกว่าเอารับมารู้สึกมันสบายใจแล้วที่สำคัญเมื่อไปถึงกรุงที่กรุงบรัสเซลเนี่ยนะครับท่านซื้อไอ้ช็อกโกแลตนะฮะแล้วก็น้ำใจของพวกเราก็คือใช้ว่าพี่พันใช้ว่าชื่อพันทองนะครับท่านเป็นท่านเคยอยู่อเมริกามาแล้วก็อยู่อเมริกามาหลายปีแล้วเป็นอดีตนายกสมาคมปัจจุบันก็เป็นนายกสมาคมสุนัขเนี่ยนะครับนี่เป็นขวัญใจของพวกเรานะครับประกาศบอกให้หลายๆคนนะครับแล้วก็ประกาศบอกให้ผมรู้ว่า
ถ้าผมจะใช้เงินซื้อของอะไรบอกเขามีการ์ดการ์ดของเขาเนี่ยอนุญาตนะอนุญาตให้เขาเนี่ยรูดการ์ดได้เท่าไหร่รู้ไหมครับเท่าไหร่คะไม่เกิน2ล้านโอ้โหบาทบอกอาจารย์ชัยวัฒน์บอกทุกคนนะฮะว่าพวกเราจะซื้ออะไรบอกผมรูดให้ค่ะในวงเงินเท่านี้2ล้านบาทเลยน้ำใจไหมใช่น้ำใจไหมค่ะประเสริฐจริงๆป๋าวิเชียรนะท่านวิเชียรนะเจ้าของหมู่บ้านลานาค่ะที่ใส่ชุดสีขาวทั้งชุดต่างเนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่จะซื้ออะไรก็เอาเงินจ่ายก่อนเรียกว่าไม่ขาดไม่เรียกว่าทุกอย่างเต็มที่อ่ะค่ะพอเสร็จจากนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะผมก็พาคณะไม่ใช่ผมพาคณะคณะของเราก็เดินทางไปลองมีภาพไหมฮะลองดูภาพด้วยกันนะครับไปดูเดี๋ยวดูมีภาพเป็นภาพอะไรก่อนลองเปิดดูนะครับว่าเป็นภาพอะไรแล้วคือหลังจากทุกคนสบายใจแล้วนะครับอ่ะมาตรงนี้แล้วกันอะโตเมียมอะโตเมียมก็คือประเทศเบลเยียมฮะอะโตเมียมมันเหมือนกับรูปทรงของทางวิทยาศาสตร์นะฮะซึ่งเป็นอะไรฮะซึ่งเป็นเขาสร้างตรงนี้มาเนื่องจากว่าเขาจัดงานเอ็กซ์โปเมื่อปี1000เนี่ยฮะเมื่อ 5-60 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็คือเมื่อปี1958นะครับเนี่ยก็ไปเก็บภาพอันนี้ก็ให้เห็นภาพพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไปดูกันที่นี่เลยเมืองอะไรนะเมืองอะไรนะอยู่ที่อ๋อมาถึงตรงนี้แล้วขอโทษทีท่านผู้ชมครับผมเองเสร็จจากพวกเราผมก็มาเวนิสเลยฮะเนี่ยเดี๋ยวดูกันก็อธิบายตามภาพไปแล้วกันอันนี้เป็นเมืองเวนิสท่านผู้ชมครับผมไปเวนิสนะครับผมไม่เคยไปแต่ผมไปโรมก็คืออิตาลีเนี่ยนะครับแล้วก็ไปที่อะไรฮะไปที่ฟลอเรนซ์แต่ว่าตรงนี้คือเวนิสตรงนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นนี่คือเป็นปราสาทราชวงศ์เก่านะครับเนี่ยนะครับผมออกจากที่ตรงนี้เนี่ยคุณพระจ่าเป็นสะพานที่พระราชวังคู่กับคุกเลยคุกอยู่ขวามือเนี่ยนะครับเป็นที่ที่เขาให้นักโทษมาดูทะเลก่อนตายที่ตรงนี้ฮะให้นักโทษมาดูทะเลมาดูทะเลบอกให้ตายไปอย่างบอกว่าก่อนที่จะถูกประหารชีวิตอย่างเงี้ยเหรอคะนะครับตรงนี้ตรงประตูหน้าต่างนะครับก็มีเรือผ่านไปได้นี่นะครับผมเองก็ตลอดมากับคุณตะวันพบเนี่ยนะครับค่ะนะฮะแล้วก็พอมาถึงตรงนี้ก็เป็นภาพโดยทั่วไปผมมาตอนเช้าผมมาถึงที่เวนิสเอา3ทุ่มกว่าเวลาของที่นู่นกับที่ประเทศไทยประมาณ5ชั่วโมงนะครับผมไปถึงที่นั่นประมาณ3ทุ่มกว่าเรือเนี่ยหมดแล้วนะผมต้องนั่งเรืออีกชุดนึงในขณะที่ผมยังไม่เคยไปเมืองเวนิสก็นั่งเรือแล้วก็ไปพักอยู่ที่อะไรฮะไปพักอยู่ที่ห้องที่มีขนาด 2x2 2.5 2.5 เค้าเรียกว่ามันเหมือนกับไอ้ที่นั่นบ้านเราฮะที่อะไรนะตอกข้าวสารนะฮะคืนหนึ่งก็เพียงแค่18ยูโรถ้าเมืองเวนิสละ120 130 140ยูโรเลยนะ1ยูโร40บาทก็หมายความว่าคืนหนึ่ง 6,000 8,000 บาทคืนหนึ่งอะฮะแต่ว่าคนอย่างผมไปน่ะเหรอจะมีเงินอย่างนั้นแต่อาศัยใจอยากเที่ยวไงใช่ไหมครับก็เลยตลอดไปถึงก็เอา 3-4 ทุ่มพอถึง4ทุ่มปุ๊บเนี่ยตกใจเหมือนกันไม่มีห้องน้ำอยู่ในตัวอ้าวแล้วทำยังไงล่ะคะเพราะว่าเป็นห้องแค่ 2.5 คูณ 2.5 เมตรเท่านั้นมีแค่เอากระเป๋าวางแล้วล้มตัวนอนเท่านั้นค่ะฮะแค่นั้นในห้องนี้มีเตียงนอนแค่นั้นแล้วก็มีแค่กระเป๋าวางขยับอะไรไม่ได้เลยนี่แหละครับก็หมายความว่าใครไปเวนิสเนี่ยคนที่นั่นแนะนำบอกว่าก็หลงทุกคนค่ะแต่ประสบการณ์ของผมเนี่ยผมเที่ยวเมืองเวนิสทั้งวันไม่หลงกลับที่พักได้ยังมางีบสักครึ่งชั่วโมงได้อ่ะภาพไปเร็วๆเลยครับอันนี้ก็อันเป็นปราสาทที่ว่าขออนุญาตดึงภาพไปเร็วๆเลยได้ไหมเพราะนี่คือบริเวณปราสาททำไมก่อนคนอยู่นี่สร้างยิ่งใหญ่โบราณอ้ออันนี้ก็มาถึงเมืองอัมสเตอร์ดัมที่พวกเราไปนี่นะครับเนี่ยฮะนี่มาถึงอัมสเตอร์ดัมคณะของเราคือจากเวนิสก็เดินทางไปเมื่อกี้เวนิสเป็นภาพกระโดดคุณพระจันทร์นะครับคราวนี้ก็พวกเราออกจากเนี่ยนะครับกรุงเฮกคือเนเธอร์แลนด์นะครับนี่ลูกสาวคุณเล็กนะครับเนี่ยเรียนอยู่เอแบกชูน้ำน้ำตาลน้ำหวานเนี่ยคุณป้าเนี่ยครับอยู่ที่เมืองกาญจนบุรีนะครับอาจารย์ได้เรื่องดูมีความสุขไหมครับโอ้โหดูที่นะโอ้โหนี่ยิ้มอาม่าขาหมูจากลูกแกโอ้ไปด้วยก็ปลื้มใจคือหมายถึงว่าเราเขาอะไรมีความสุขกันแล้วนะครับเนี่ยอาจารย์ท่านป๋าวิเชียรแล้วก็คู่ชีวิตนะครับคือกำลังนั่งเรือกระจกดูเมืองอัมสเตอร์ดัมซึ่งน้ำเนี่ยที่สูงกว่าผืนดินนะครับ
1เมตรเนี่ยคุณประชาว่าเขาสามารถป้องกันได้อย่างไรในเรื่องของน้ำท่วมนะครับแล้วก็มีอะไรนะฮะเขาเรียกว่าคือหมายความว่าณขณะนี้น้ำเขาสูงกว่า1เมตรเหรอคะ1เมตรใช่แล้วก็เขาสามารถป้องกันได้อย่างไรก็พวกเราก็นั่งเรือชมนะครับในเรือเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ดูบ้านเมืองเขาขอโทษทีคุณประชาเชื่อไหมตอนที่ผมไปเมื่อหลาย10ปีก่อนนั้นนะมันก็ยังปกติดีอยู่อันนี้มาพืชสวนโลกละค่ะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยพวกเราก็มางานพืชสวนโลกพืชสวนโลกเนี่ยคุณพัชชา10ปีเขาจัดครั้งหนึ่งก็มีงานมีดอกไม้มีพืชสวนนะครับแต่ว่าดอกทิวลิปนะครับมันโรยก็มีให้เห็นบ้างนิดหน่อยนะครับพวกเราก็เนี่ยครับเดินผ่านเข้ามากันแล้วก็นี่บริเวณปากทางเข้างานเนี่ยนะครับอันนี้นี่คือที่ประเทศอะไรคะที่อยู่ที่ฮอลแลนด์เขาเรียกเมืองเวลโลนะครับ10ปีเขาจัดครั้งหนึ่งในเนเธอร์แลนด์นะฮะแล้วข้างบนเนี่ยเขาก็ขึ้นเห็นไหมฮะมีสายไฟมีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเคเบิลนะครับพวกเราก็ขึ้นเคเบิลกันนะครับส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอันนี้ก็มีพันไม้ต่างๆที่ใครไปแล้วอยากจะเอามาปลูกซื้อมาปลูกเนี่ยฮะก็เขามีขายแต่ก็เป็นพืชเมืองหนาวทั้งนั้นนะคะส่วนใหญ่เป็นพืชเมืองหนาวแล้วก็มีพืชเมืองร้อนบ้างนะครับก็จะอยู่ในอีกเรือนกระจกอีกเรือนหนึ่งคุณประชาชนไม่ว่าพวกเราไปถึงที่นั่นเราไปทานข้าวเที่ยงกันข้างในนั่นนะฮะในงานพืชสวนโลกงานพืชสวนโลกมีคนเนี่ยนะครับมาทักทายอาจารย์ได้เลิกแล้วพวกเราด้วยนะติดตามชมรายการของช่อง13สยามไทยใช่ใช่ใช่ก็เข้ามาทักทายก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เราไปไหนทักทายเพราะเราไม่รู้จักท่านไงใช่ไหมฮะเวลาคุณประชาไปไหนเนี่ยมีคนมาทักทายเราก็มีความรู้สึกดีอ่ะใช่ไหมฮะเหมือนมีกำลังใจนะคะเป็นกำลังใจว่าท่านดูคุณอยู่นะอะไรทำนองแบบนั้นนะฮะผมเองไปตลาดนัดจตุจักรเนี่ยมีคนมาทักทายบ่อยแล้วก็ดีใจที่ท่านมาทักเรานะครับต้องขอขอบคุณทุกคนนะที่มาทักทายไปครั้งนี้ก็เหมือนกันมีคนมาทักทายผมเสียลำบากไปถึงประเทศเนเธอร์แลนด์ยังมีคนมาทักทายอยู่เลยมีคนมาทักทายและที่สำคัญอาจารย์ได้เรื่องเนี่ยประทับใจมากะนะครับเนื่องจากว่าลูกสาวนะครับมาเป็นตัวแทนการท่องเที่ยวเป็นตัวแทนนะฮะออมขอโทษทีมาถึงตรงนี้ไปแล้วท่านผู้ชมครับมาไวมากเลยจากเมืองเวโรก็มานี่เลยเมืองเทียเป็นเมืองมรดกโลกเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดในประเทศเยอรมันฮะค่ะอันนี้เป็นประเทศเยอรมันละงานนี้เราพูดบอกว่าเราไป3ประเทศแต่จริงไป4ประเทศคือไปนอนที่นี่นะครับก็คือเมืองเทียนี่เป็นประตูนะฮะเป็นประตูในอดีตนะฮะประตูทางเข้าของเมืองเทียเลยโอ้โหยิ่งใหญ่วันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงตามจริงจะไปสร้างตึกอย่างนี้เนี่ยนะทำยากคุณพระชายากมากเพราะว่าโอ้โหยิ่งใหญ่ข้างในนะครับฮะเป็นจริงๆแล้วข้างในนี่จะเป็นอะไรที่ดูยิ่งใหญ่มากแล้วตรงข้ามของเราคือที่พักของเราตลกไหมมีโรงแรมเนี่ยรู้นะครับอย่างดีนะครับโอ้โหอันนี้ก็มาถึงที่เนี่ยครับก็อยู่บริเวณที่ไหนเนี่ยอ๋อกระโดดข้ามนะครับขอโทษทีอันนี้มาที่บัตเซลนะครับมาอ้าวกระโดดข้ามมาอีกแล้วอ้าวก็แหมตัดต่อเนี่ยรู้สึกทำให้ประชาชนเดือดปวดหัวมากเลยนะครับจะข้ามประเทศข้ามไปข้ามมาที่บักครับท่านผู้ชมเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับเมืองเดียเห็นไหมฮะค่ะเรียกว่าระดับ4ดาวนะครับนี่ก็บ้านอันนี้บ้านเมืองของเขาเนี่ยฮะเขาแต่งสวยฮะเขาสร้างเป็นแบบสมัยก่อนดูท่านดูสะอาดสะอาดด้วยนะคะเป็นระเบียบวันนี้เยอรมันเป็นอันดับหนึ่งของยุโรปอ่ะค่ะอันดับหนึ่งฮะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการจัดการการบริหารเนี่ยอันดับหนึ่งครับเมื่อพวกเราได้มีโอกาสไปเที่ยวเมืองเทียนะครับก็เป็นปลื้มอันเนื่องจากว่าโปรแกรมแรกเนี่ยนะฮะไม่สามารถไปเราไม่มีกำหนดการที่จะต้องไปพักที่นี่แต่เนี่ยครับก็พวกเราคุยไปคุยมาว่าเอ๊ะเข้าเยอรมันได้ไหมเพราะมันมาใกล้ตรงนี้แล้วทางทักเกิร์นทัวร์ก็กรุณาใช่ว่ากรุณานะฮะจัดให้ถึงแม้ว่าเพิ่มค่าจ่ายตอนแรกแล้วภาพที่ปรากฏอยู่นี้เป็นปราสาทเป็นที่พักเป็นไรครับภาพที่ปรากฏขณะนี้เดี๋ยวต้องดูภาพนิดนึงมันไปหลายเมืองนะคุณประจางมันไปหลายเมืองเดี๋ยวขอดูขยายวงนี้นิดนึงนะครับมาถึงตรงนี้แล้วมาถึงตรงนี้แล้วมาถึงนี้เมืองไอเดียครับเมืองที่อะไรฮะเมืองอะไรนะที่เขาเรียกว่าเมืองแหมเมืองที่เป็นเขาไปเซ็นในนั่นนะฮะเซ็นสัญญากลางแม่น้ำอะฮะเมืองกลางแม่น้ำเสร็จแล้วก็อะไรฮะเป็นเมืองที่เป็นเซ็นของประเทศลักเซมเบิร์กของประเทศลักเซมเบิร์กซึ่งเมืองเนี้ยหมู่บ้านเนี้ยนะก็สวยงามมากเลยนะคะดูต้นไม้ดูอะไรแบบค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เมืองไอเนี้ยฮะเมืองแหมนึกชื่อไม่ออกจริงๆมันไปหลายเมืองเหลือเกินนะครับพอมาถึงตรงนี้กลับมากระโดดอีกครั้งหนึ่งโอ้โห
จ้าหน้าที่ตัดต่อเก่งจริงๆก็โดดมาเมืองเวนิสอีกโอ้โหไม่รู้เมืองไหนคือไอ้ตัดต่อได้แต่เอามาต่อเนี่ยมันคนละเมืองกันเลยคนเราเริ่มจะตามไม่ทันเปล่าไอ้คนเล่านี่เล่าได้นะคุณประชาแต่ว่าผู้ฟังท่านผู้ชมจะงงนะคะจะปวดหัวกันใหญ่นะครับอันนี้ก็ยังเป็นกลับมาที่เวนิสอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตึกอะไรคะอันนี้ก็เป็นโบสถ์พระเจ้าหอระฆังโอ้ค่าขึ้นไปดูเนี่ยคนละ400บาทนะฮะค่าขึ้นไปดูนะฮะคนก็ขึ้นเข้าแถวเต็มมาถึงตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมครับที่มาเที่ยวเมืองไอเนี้ยฮะเมืองกังหันลมเมืองกังหันลมชื่อว่าเมืองสารสคัดนะครับคณะของพวกเราโอ้โหตอนเช้าหลังจากที่ไปถ่ายรูปที่หน้าสารโลกอีกครั้งหนึ่งฮะก็มาดูกังหันลมกันดินแดนแห่งกังหันลมหมู่บ้านสารสคัดนะครับพอไปถึงปุ๊บโอ้โหอากาศเย็นชื่นใจเราออกจากเมืองไทย33-35องศาพอไปถึงที่นั่นเนี่ย18องศาเนี่ยมันชื่นใจนะค่ะอันนี้ก็หมายความว่าเราออกจากสารโลกจากกรุงเฮกนะครับอาจารย์ชวัฒน์รู้สึกแหม18องศาแล้วอากาศก็สดชื่นด้วยไม่ใช่ว่าแบบชื้นๆหรืออะไรใช่ไหมคะอากาศแบบบริสุทธิ์อะฮะทั้งยุโรปเนี่ยอากาศเย็นมันกดเมฆอันนี้ดูเห็นไหมฮะนี่กังหันลมท่านผู้ชมคอยดูนะครับเนี่ยฮะโอ้โหแบบขึ้นไปเนี่ยสวยสดงดงามยิ่งเลยเนี่ยดูเนี่ยผมขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปดูกังหันใกล้ๆเลยนะฮะอาจารย์ชวัฒน์เนี่ยอันนี้คุณบุญเลี้ยงที่เล่าให้ฟังท่านผู้ชมครับว่ามาจากทับสแกฮะเนี่ยก็ขึ้นตามผมไปเพราะมันก็เรียกว่าไม่สามารถพาไปเป็นหมู่คณะได้ก็ผมก็ค่อยเดินมาผมเคยไปครั้งหนึ่งนะฮะตรงบริเวณเนี่ยผมก็เลยพาพวกเราเนี่ยนะครับอาจารย์ชวัฒน์ด้วยนะครับอาจารย์ได้เลิกด้วยไม่รู้จะได้เห็นภาพนี้หรือเปล่าว่าตรงนั้นคือเป็นท้องนี่เขาทำนาปลูกข้าวหรือว่าเป็นหญ้าเป็นอะไรคะตรงขนาดนี้เป็นหญ้าแต่เมื่อถึงหน้าหนาวฤดูหนาวเนี่ยเขาจะปลูกดอกทิวลิปเห็นไหมครับเนี่ยท่านผู้ชมครับภาพแบบนี้ฮะเราไปอย่างใกล้ชิดเลยคือกังหันลมซึ่งแต่ก่อนเนี่ยกังหันลมเนี่ยท่านผู้ชมครับเขาจะเอาน้ำเนี่ยเข้านาเข้าสาลีฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นภาพโชว์เขารักษาหมู่บ้านนี้ไว้แล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าไอ้ภาพกังหันเนี่ยนะครับเขาจะเอาไอ้อะไรนะไอ้เฟืองอะฮะมาอะไรฮะมาหมุนกันเพื่อที่จะให้น้ำเขาก็เอาเนี่ยมาโม้แป้งเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีนะภาพก็เป็นภาพโดยรวมเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็ว่านี่คือที่พวกเราเสร็จจากกรุงเฮกแล้วก็มาที่อัมสเตอร์ดัมเมืองสันสคันเนี่ยนะครับเป็นหมู่บ้านเล็กที่ทางการอนุรักษ์ไว้แล้วก็ทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคนไปฮอลแลนด์คุณพัชชาคนไปฮอลแลนด์ก็ไปถ่ายรูปนี่แหละกังหันใช่ไหมคะครับว่าทีมกังหันลมถ้าเป็นนักฟุตบอลนะครับก็บอกทีมกังหันลมก็เป็นสัญลักษณ์กันเป็นแบบเนี้ยฮะนะครับเมื่อคณะพวกเราเสร็จจากดูอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยแม่เลี้ยงเชียงใหม่กับพี่แหมลืมนิดหนึ่งนะครับ ก็นี่เลยครับแต่ละคนนี่กันนี่น้องอะไรน้ำผึ้งลูกสาวคุณเล็กนะครับจากระนองไปกับคุณไฝโอ้โหนี่คุณเล็กเนี่ยเดินโอ้โหมีความสุขนะโทรศัพท์คุยจากเมืองไทยว่าโอ้โหมาถึงเนเธอร์แลนด์แล้วนะ อะไรเงี้ยครับว่าอะไรเนี่ยนะครับว่าประสบความสำเร็จแล้วนะอะไรเงี้ยฮะที่ตรงนี้เวลาเราเดินเข้าไปในคุณพัชชาเราไม่รู้หรอกเขาแอบถ่ายรูปเราไว้นะครับพอกลับออกมาปุ๊บโอ้โหรูปเราเนี่ยโชว์หลาอยู่ในนี้เลยเนี่ย อาจารย์ชัยวัฒน์เอ๊ะรูปมาได้ยังไงอาจารย์ได้เลิกก็งงเอ๊ะเอาตอนเดินไปเขาเก็บภาพถ่ายรูปไงเสร็จแล้วก็เขาก็เอากังหันลมมาแล้วเอารูปเราอยู่ตรงจุดนั้นไปเนี่ยป๋าวิเชียนก็อะไรวะอ้วกมาได้สั่งลื้อถ่ายสักหน่อยแล้วลึกก็ถ่ายอ้วกมาเอาวะเก็บภาพตัวเองไว้นะนี่นะครับค่ะที่นั่นก็ดีอย่างคนพระเจ้าว่าบันเป็นอะไรฮะเงินยูโรนะครับเงินยูโรแล้วก็ไปไหนไม่ต้องเข้าประเทศนั้นมาประเทศนี้ไม่ต้องอะไรฮะไม่ต้องมาสแตมป์ใช่ไหมครับค่ะเข้าออกไปรั้วนี่ก็ไม่ได้นั่นแล้วนะไอ้เมื่อก่อนนี้ตรงนี้ชายแดนแล้วนะต้องเข้าแล้วนะอะไรต่างนี่พอถึงปุ๊บเนี่ยนี่เข้าเขตเบลเยียมนะนี่เข้าเขตลักเซมเบิร์กนะดูที่อันนี้ก็คู่ชีวิตของคุณวิเทียนนะป๋าวิเทียนนะครับ แล้วพวกเราก็ไปเชิญเงื้อดูนะครับอาม่าไปเชิญเงื้อดู ไปเชิญเงื้อดูว่ารูปฉันก็มีทุกคนเลยพี่ไฝดูไปเถียงเขาอันนี้ท่านอัยการนะครับอดีตอัยการเนี่ยนะครับเก็บหอมออมริบก็ขอเป็นไปร่วมประวัติศาสตร์นะครับ เป็นภาพประกอบมานี่ทางคุณพันทองปรากฏว่าเขาดูว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันก็เอาเนี่ยนะครับเอารูปของคุณพันทองอันนี้คุณบีนักข่าวจากเนี่ยช่องของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะที่ไปร่วมกับเราในครั้งนี้ด้วยได้มานะครับนี่คุณประทองบอกเอารูปของผมไปไว้
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันได้ยังไงคุณบันตองเนี่ยนะครับเนี่ยอาจารย์ได้เลยกันว่าโอ้มีรูปมาก็เห็นภาพเนี่ยนะครับแล้วก็คุณพี่ท่านก็ให้ความกรุณาอาจารย์ได้เลยนะครับเนี่ยก็ช่วยคนไทยแต่คนไทยนี่มีวัฒนธรรมอันน่ารักแล้วก็แบบน่าอนุรักษ์จริงคือการไหว้ค่ะคุณหนึ่งกันขนาดเราไปอยู่ถึงเนเธอร์แลนด์เราก็ยังยกมือไหว้กันสัญลักษณ์เลยใช่สวัสดีครับค่ะคือบอกว่าคนไทยเขาบอกฝรั่งจะตอบมาสวัสดีครับขอบคุณครับนะแล้วก็ต้องยกมือสวัสดีนี่คือสัญลักษณ์นี่คือวัฒนธรรมไทยซึ่งมันเป็นไทยจริงความเป็นไทยแล้วเราทำไมต้องไปเอาของคนอื่นเข้ามาด้วยล่ะแม่นี่นะครับก็ไปดูกังหันลมแล้วก็ไปดูเอาน้ำเข้าพื้นที่ทำการเกษตรแล้วเมื่อก่อนที่แถวนี้นะเขาบอกว่าคุณพระจักรเมื่ออ๋ออันนี้มาก็โดดมาตรงนี้พืชสวนโล่งเลยผมอธิบายไม่ทันเอาละครับเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันแม่รู้สึกมาตัดภาพมาอธิบายงงๆไงเพราะว่าผมไปหลายประเทศนะครับอธิบายงงๆอยู่เหมือนกันอันนี้ก็เข้ามาที่พืชสวนโลกครับค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักชมสิ่งน่าสนใจกันสักครู่ไหมคะคุณหนึ่งกันค่ะเดี๋ยวพักชมสิ่งน่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่สามของรายการซูเพื่อบ้านเมืองค่ะไม่มีดนตรีเลยเมืองนั้นไม่เพลิดพิสมัยเมืองใดไร้ธรรมอำไพเมืองนั้นบันไลแน่เออค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของรายการสู้เพื่อบ้านเมืองค่ะท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ในช่วงนี้ทาง SMS ค่ะที่หมายเลข489000พิมพ์ ST เว้นวรรคตามด้วยข้อความของท่านส่งมาที่489000และช่วงสุดท้ายของรายการสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นทางโทรศัพท์ได้ด้วยส่วนตอนนี้กลับเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์หนึ่งกันต่อนะคะอาจารย์คะอยากจะให้อาจารย์ช่วยสรุปสักนิดนึงว่าผลประโยชน์ทั้งหมดที่เราไปยื่นหนังสือให้กับศาลโลกแล้วเนี่ยแนวโน้มของประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการที่ศาลโลกรับหนังสือของเราแล้วอาจจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างน่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างคะมีเรื่องหนึ่งที่ผมทราบมานะค่ะว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนักการเมืองที่อยู่ที่ไม่เห็นด้วยกับภาคประชาชนที่จะนำรายชื่อเข้าไปเนี่ยนะครับเขาไม่เชื่อและไม่คาดคิดค่ะว่าคณะของเราเนี่ยจะยื่นเอกสารได้เจ้าที่ของรัฐไม่เชื่อไม่เชื่อไม่คาดคิดว่าเป็นไปได้ยากค่ะประการที่1ประการที่2ถ้าลองมา สำรวจความจริงฮะว่าการตัดสินของศาลนั้นเนี่ยคุณประชาทราบข่าวมั้ยครับว่าเขาจะตัดสินเนี่ยกรณีที่ศาลโลกกรณีที่กัมพูชาฟ้องเราเนี่ยนะครับเรื่องดินแดนชายแดนรอบประสาทครับประมาณเนี่ยฮะเขาจะตัดสินเนี่ยคือเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะคราวนี้เมื่อเขาจะตัดสินเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่านอาจารย์ชวัฒน์ท่านพลเอกปณวิเก่งเรียนท่านสมบูรณ์ทองบุราณแล้วก็อาจารย์หม่อมเนี่ยไปประท้วงที่หน้า UN มาเป็นระยะอืมใช่ค่ะคราวนี้การประท้วงแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็ยื่นเอกสารอยู่ประมาณ 3-4 ครั้งเนี่ยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะครับยื่นแต่ละครั้งเนี่ยเมื่อไปประท้วงแต่ละครั้งก็ยื่นเอกสารว่าเราไม่พอใจเรื่องนี้นะเรื่องนี้ค่ะทั้งหมดเนี่ยนะฮะตลอดที่ผ่านมาทำให้อะไรฮะให้ตัดสินเดือนกุมภาพันธ์ก็เลื่อนอีกค่ะเลื่อนมาคาดว่าตอนแรกข้อมูลเบื้องต้นออกว่ามาว่าจะเป็นเดือนพฤษภาพอพวกเราประท้วงกันอีกปุ๊บเนี่ยที่สุดปุ๊บเนี่ยฮะกลายเป็นว่าเมื่อไหร่ใช่ไหมฮะค่ะกลายเป็นว่าเขาปิดรับข้อมูลวันที่21มิถุนายนเราจึงไปยื่นก่อนค่ะก่อนวันที่21ใช่ค่ะแล้วเขาจะตัดสินเอาปีหน้าแต่ว่าเขาเปิดรับข้อมูลวันที่21มิถุนายนแท้ที่จริงแล้วเขาจะตัดสินเลยค่ะวันที่18ในเดือนกุมภาพันธ์ปลายเดือนก็แล้วกันค่ะถ้าผมจำวันที่ไม่ได้เนี่ยนะครับงั้นพอพวกเราเนี่ยฮะคนไทยหัวใจรักชาติเครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติรักษาประเด็นเนี่ยฮะทำงานปิดทองหลังพระมาเป็นระยะจนกระทั่งให้คณะกรรมการของศาลโลกเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะหวั่นไหวอะไรต่อมีอะไรที่สุดจึงเลื่อนไปตัดสินค่ะหรือจะตัดสินหรือเปล่าก็ยังไม่มีข้อมูลค่ะประการที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยนะครับไปครั้งนี้เนี่ยฮะเดี๋ยวมีอะไรนะครับต้องบอกท่านผู้ชมนะครับค่ะหลังจากที่ผมกลับมาได้วันจันทร์นะครับวันอังคารหนังสือพิมพ์ลงนะครับสถานทูตไทยนะครับ
ที่เตรียมการต่อสู้เรื่องนี้เขาจะต่อสู้วางกันนั้นก็ออกแถลงการว่ามีแนวโน้มที่ต่อสู้และเอาข้อมูลจากภาคประชาชนเข้าไปร่วมด้วยอย่างนั้นนะครับนะครับต่อมาผมอยากจะเรียนไปถึงท่านผู้ชมนะครับคอยดูเรื่องนี้นะฮะผมคุยกับพวกเราหลายๆคนนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็บอกว่าช่องสื่อ3รู้สึกว่าจี้แล้วบี้เรื่องแต่ชายแดนแต่ชายแดนค่ะชายแดนใช่ทำเราไปได้ครับที่ถูกวิจารณ์นะฮะค่ะแต่คอยดูกันแล้วกันว่ามันดินแดนของเราอ่ะทำไมเราจะต้องไม่จี้ล่ะประเทศเล็กๆอ่ะมาตู่อ่ะค่ะใช่มั้ยครับเราแค่เราไม่ได้ไปเอาของเขาอ่ะเราต้องปกป้องปกป้องของเราอ่ะใช่มั้ยครับค่ะงั้นมีข้อมูลเชิงลึกเนี่ยนะครับว่ามีคนไทยคณะบุคคลเนี่ยนะครับก็ต้องการจะทำเรื่องนี้อีกเหมือนกันเป็นอีกคณะหนึ่งซึ่งมีอะไรต่อมีอะไรบารมีมากคอยดูคอยมีเดี๋ยวคอยดูกันแล้วกันว่าต้องติดตามแล้วที่คนไทยหัวใจรักชาติรักษาแผ่นดินนะตามเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันเริ่มทุกคนเริ่มเห็นภาพเริ่มเห็นภาพเริ่มเห็นความสำคัญแล้วด้วยเริ่มเห็นความสำคัญเห็นไหมครับว่าไปแล้วมันเหนื่อยแค่ไหนมันก็หายเหนื่อยนะใช่เพราะว่ามันได้รับผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจครับต่อประเทศชาติของเรากลับคืนมาฮะนี่คือเป็นเรื่องที่การจะบอกท่านผู้ชมครับว่าพวกเราถึงแม้ช่องติดตามจะตามเรื่องนี้นะครับค่ะก็จะตามต่อไปแล้วคอยดูก็แล้วกันนะครับว่าพวกเราสู้เรื่องนี้กันจริงค่ะเพื่อไม่ต้องการคืออย่างนี้คุณภาษาครับว่าเราสู้เรื่องนี้เนี่ยมันไปผูกฮะค่ะไปผูกกับดินแดนทางชายทะเลสมัยหนึ่งเนี่ยในยุคแรกเนี่ยนะฮะผมเข้าร่วมต่อสู้ตัดสินใจเข้าร่วมต่อสู้เนี่ยฮะก็ไปที่ธรรมศาสตร์กับอาจารย์หม่อมเนี่ยแหละครับแล้วที่สุดปุ๊บเนี่ยคณะของอาจารย์หม่อมก็บอกว่าจะต่อสู้เรื่องภาษาประมาณผมบอกว่าเอางี้ท่านทำตรงจุดนี้ไปผมทำเรื่องชายทะเลดินแดนทางทะเลอันเนื่องจากว่ามันผูกกันแต่ว่าเราแยกออกไปท่านต่อสู้เรื่องนั้นผมต่อสู้เรื่องนี้เนื่องจากว่าเขาจริงก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันผูกกันเลยค่ะเกี่ยวไม่ใช่เกี่ยวมันผูกกันเลยมันเป็นเรื่องเดียวกันแบ่งกันค่ะอันเนื่องจากว่าใต้ทะเลเรามีน้ำมันมีก๊าซมีมูลค่ามากกว่า100 ล้านล้านงบประมาณบ้านเราเนี่ยฮะมีอยู่แต่ละปีก็ประมาณ 2.2 ล้านล้านนะค่ะแต่นี่100ล้านล้านคือหมายถึงว่าถ้าประชาชนที่บริสุทธิ์ที่ดีขึ้นไปบริหารประเทศเขาเนี่ยสามารถเลยนะครับเอาอะไรทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยใต้ทะเลน้ำมันแก๊สธรรมชาติคนไทยคือผมบอกกับผมพูดในรถอะฮะเราหนีความจริงไม่พ้นคุณประชาประเทศเล็กอย่างเราต้องมีประเทศอื่นข่มเหงข่มขีแน่นอนประเทศไทยฮะรวมเรื่องเนื้อชาติเจ้าไทยไหมฮะเราจะไม่ให้ใครข่มขีจำได้ไหมครับใช่ข่มขีครับเนื่องจากว่าเหตุผลที่มันคงคีล่ะก็ผู้บริหารเราไม่เก่งไงประชาชนคนไทยแตกแยกไงเสร็จแล้วเขาก็ต้องเอาผลประโยชน์จากน้ำมันแน่และยิ่งเวลานี้อีสานนะฮะระยะนี้มีข้อมูลเชิงลึกนะครับว่ามีทรัพยากรธรรมชาติเยอะเหลือเกินกำลังลุยกันนะออกอีกนะคือเหมือนหมายความว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยฮะมาเอาประเทศไทยไว้คำว่าสุวรรณภูมิจำได้ไหมครับค่ะสุวรรณภูมิขวานทองนะฮะขวานทองแผ่นดินทองแผ่นดินทองนะฮะต้องมีอะไรค่ะแต่พวกเราตลอดที่ผ่านมาไม่รู้อ่ะใช่แต่ว่านี้เราคิดขึ้นมาโอ้โหตัวนภูมิก็ชัดๆเลยจริงๆแล้วทองคำที่สุดข้างในมันจะต้องมีอ่ะนะค่ะงั้นเมื่อเป็นแบบนี้ผมมานั่งคิดอ่ะนะทำไมเราต้องยกผลประโยชน์ให้พวกนักการเมืองกับฮุนเซนด้วยล่ะค่ะคุยเลยกับอเมริกาเวลาเนี้ยพ่ออเมริกาขอโทษทีนะในความเป็นจริงผมเรียนบอกอยู่เสมอว่าอเมริกาก็ดูแลเราอยู่แล้วค่ะคล้ายๆกับว่าดูแลเราเนื่องจากว่าหลังสงครามโลกอังกฤษกับฝรั่งเศสจะเอาเราเป็นเมืองขึ้นที่สุดด้วยความสามารถของขบวนการเสรีไทยพวกเราไปครั้งนี้เราใช้ชื่อว่าขบวนการเสรีไทยภาค2ด้วยนะ เราไปครั้งนี้ฮะเราพูดกันอยู่เสมอว่าขบวนการเสรีไทยภาค2ครั้งนั้นในขบวนการเสรีไทยเนี่ยฮะกันอเมริกาประธานโทษกันฝรั่งเศสออกกันอังกฤษออกเอาอเมริกาเข้ามาอเมริกาก็เลยดูแลเรามาตลอดนะฮะถ้ามาครั้งนี้นะคุณประธานพูดกับพูดเลยนะครับบอกว่าอเมริกาให้ตกลงไอ้ผลประโยชน์ที่มันมีอยู่ตรงจุดเนี้ยเราขอให้กับคนไทยอ่ะส่วนนี้นะส่วนที่ท่านจะเอาไปเนี่ยเราก็ขายให้ท่านปกติแล้วกันแต่ไอ้ส่วนเนี้ยที่เราจะเอาเข้ามาเนี่ยครับมาขายคนไทยเนี่ยขอน้ำมันดีเซลนะ15 บาท 20 บาทได้ไหมแต่ก็ต้องทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเราด้วยคือส่วนหนึ่งก่อนค่ะ
บนซินขาย20 25บาทได้ไหมถูกต้องไหมครับพอน้ำมันลงราคามาปุ๊บเนี่ยหลายอย่างมันลงราคามาถูกต้องไหมครับใช่ของก็จะถูกลงส่วนอื่นเนี่ยคุณจะเอาไปอิงสิงคโปร์ที่คุณร่วมกับพ่อค้าหาผลประโยชน์กันคุณเอาไปมันต้องยอมรับความจริงตรงจุดนี้ถูกต้องไหมฮะแต่เราต้องได้ด้วยประชาชนคนไทยก็ต้องได้รับประโยชน์ด้วยก็ได้ผลประโยชน์ตรงจุดนี้ไง15บาททั้งหมดฮะการขุดต่อทั้งหมดมาขายให้คนไทยในราคาถูกถูกต้องไหมครับแล้วก็เก็บภาษีอะไรต่างก็ว่าไปอยู่15บาท20บาท25บาทก็วางแผนเอาตรงจุดนั้นนะฮะถ้าภาคประชาชนขึ้นไปดูแลหาคนที่ซื่อสัตย์ไปดูแลตรงจุดนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ดีกว่าให้คุณทักษิณให้คุณฮุนเซนให้กับใครต่อใครที่จะไปมีผลประโยชน์ร่วมกันแล้วก็ดึงอังกฤษมาดึงฝรั่งเศสมาทำไมแล้วก็ดึงผลประโยชน์ให้กับตัวเองคนเดียวกับพวกพ้องถ้าว่าไปเอาดึงถ้าเกรงว่าอเมริกาเขาจะอะไรฮะเกรงว่าอเมริกาเขาจะเอาผลประโยชน์กับเรากดขี่เรามากไปเราก็เอาสองประเทศมหาอำนาจเข้ามาด้วยจีนด้วยเลยเอาจีนมาเอาจีนเอาลงไปใช่ไหมครับอันนี้แบบแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยขอเราทุกวันนี้การแบ่งผลประโยชน์เท่าที่ทราบข้อมูลนะครับไทยเสียเปรียบมากๆส่วนหนึ่งเนี่ยวันนี้เนี่ยเราได้ขายน้ำมันไปแล้วนะคุณพิจารณาเราเนี่ยขายน้ำมันเราซื้อน้ำมันเราใช้น้ำมันเนี่ย 100% เนี่ยเราผลิตได้ 40% แล้วนะทุกวันนี้เราได้เกือบครึ่งแล้วทุกวันนี้เราผลิตได้ 40% แล้วนะแต่ว่าเราเอา 40% มาต้องไปอิงราคาสิงคโปร์ทำไมต้องมาใช้น้ำมันแพงทำไมเพื่ออะไรคนต่างชาติเขาบอกคนไทยทำไมถึงโง่แบบนี้ทำไมไม่พูดเลยทำไมไม่มาสู้ราคาน้ำมันกันอ่ะน้ำมันทำไมคุณไม่ใช้สัก15บาท20บาทอ่ะค่ะถามว่าทำไมผมพูดแบบนี้ก็มาเลเซียเขาขายเขาซื้อกันอยู่20บาทเท่านั้นเองของเรา40กว่าบาทน้ำมันแต่เราซื้อเราซื้อดีเซล30กว่าบาท30บาทเนาะแต่ทำไมประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยก็ทรัพยากรธรรมชาติก็คาบเกี่ยวกันนะใช่ก็อยู่ใกล้ๆกันเมื่อคาบเกี่ยวกันเขาบอกถ้างั้นจ่อการ์ดมาปุ๊บมาเลเซียขอใช้ก่อนค่ะแบ่งกันนะเขาบอกมีเยอะปริมาณปุ๊บเอามาเลเซียใช้ก่อนเรายังมีอีกไม่รู้กี่หลุมแต่วันนี้เนี่ยครับเราไปซื้อจากไหนฮะพม่าทำไมต้องไปซื้อจากพม่าก็เอาจากเราสิแล้วปตท.ทำไมไม่ทำเองอ่ะทำไมต้องไปให้ประเทศบริษัทฝรั่งอ่ะก็เพื่อประโยชน์ฮะเพื่อผลประโยชน์ผลประโยชน์ของผู้บริหารทำไมไม่คิดถึงผลประโยชน์ของประชาชนถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะช่วงที่ผมไปที่ปรึกษารัฐมนตรีก็มีเรื่องแบบนี้เยอะๆหมดเยอะหมดเราบอกไม่ได้ต้องเอาของประชาชนไปก่อนมีข้าราชการคนหนึ่งวิ่งสู่ตำแหน่งผมบอกเราในฐานะที่รู้จักกันถามว่าท่านตั้งใจขึ้นไปอยู่ตำแหน่งท่านทำอะไรกับประชาชนเราถูกตั้งคำถามถูกสอนมาแบบนี้ว่าท่านจะขึ้นไปเป็นผู้บริหารเนี่ยท่านจะทำอะไรกับประชาชนเขาบอกไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ท่านทำได้ไหมบอกท่านบอกทำได้เมื่อท่านบอกท่านทำได้ขึ้นมาปุ๊บเราก็ไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ว่าคนคนนี้เขาอาสาเขามีประสบการณ์เขามีอายุถึงแล้วอันต่างแล้วที่ผ่านมาเขาไม่มีโอกาสได้ขึ้นค่ะขอโทษทีคุณประชาชนช่วงนั้นเขาเอาเงินใส่กระเป๋ามา 500,000 จะไม่ให้เงินกันจะมาติดสินบนจะมาติดสินบนขึ้นผมบอกว่าถ้าท่านขึ้นไปแล้วทำงานเพื่อประชาชนท่านขึ้นเลยพวกเราชาวพลังธรรมรับไม่ได้ฟังได้แต่รับไม่ได้ค่ะท่านเชวัตก็เหมือนกันกรณีหลายเรื่องฮะไม่รู้กี่ร้อยล้านที่สุดก็ผ่านมาค่ะวันนี้จึงยืนหยัดต่อสู้ไงอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงที่ต้องยืนหยัดต่อสู้คือตอนนี้นะคะสถานการณ์ของทางการเมืองไทยในปัจจุบัน เรื่องที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างถึงที่สุดเนี่ยคือช่วงวันที่5ถึง6กรกฎาคมที่จะต้องมีการชี้แจงเรื่องของประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญคุณหนึ่งกันมองว่าสถานการณ์แนวโน้มสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นจะเป็นเช่นไรคะคือวันนี้เขาก็มีการวิเคราะห์กันใช่กลุ่มคนเสื้อแดงค่ะดูเหมือนว่าจะไม่ยอมแล้วก็โดยเฉพาะคุณณัฐวุฒิสายเกลือนะครับคุณณัฐวุฒินี่กลายมาเป็นผู้นำนะฮะซึ่งสมัยก่อนภาคไอ้นั่นนะฮะรัฐบาลหุ่นค่ะคือเป็นนักโต้วาทีแล้วก็เรียกว่าภาครัฐบาลหุ่นมากับน้องคนหนึ่งเสร็จแล้วก็แนวคิดแนวทางว่าอีกคนหนึ่งบอกให้ไปแบบนี้เราได้เงินรับใช้ได้เงินพอได้เงินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสู้เรื่องนี้ได้เงินเยอะอีกคนสู้ด้วยอุดมการณ์วันนี้เนี่ยน้องณัฐวุฒิก็ขึ้นสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีเสนาบดีนะครับเห็นไหมครับออกมาพูดนะครับบอกว่าถ้าศาลตัดสินเนี่ยนะครับในเชิงที่จะยุบพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่จบแน่คำนี้เนี่ยถ้ายุบพรรคเพื่อไทยไม่จบแน่คำนี้มันเป็นเหมือนถ้าฟังดูให้ดีเนี่ยนะครับขู่ไหมขู่นะคะพัชชาว่าฟังเหมือนขู่ขู่ไหมผมว่าประชาชนคนทั่วไปเขาก็จะคิดแบบนี้ค่ะโอ้โหถ้าเรามาตีความหมายถ้าเราคิดว่านี่คือขู่ไม่จบแน่เนี่ยมันคือคำขู่ขู่ค่ะขู่เนี่ยขู่ศาลใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วตัวศาลเนี่ยคือตัวคือใคร
คือตัวแทนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตัดสินคดีความค่ะคุณครูในหลวงมาสร้างความยุติธรรมคุณครูในหลวงเหรออืมถ้าพูดกันแบบถ้าตีความถ้าตีความไล่กันมาเล่ายังไงค่ะเพราะว่าเวลาผู้แทนก็คือศาลออกบัลลังก์เนี่ยนะครับพวกเราเนี่ยฮะที่เข้าไปนั่งฟังเนี่ยต้องยืนตามความเคารพนะฮะค่ะเคารพก็คือเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเห็นไหมครับโอ้โหไม่เกินไปเหรอค่ะประการที่หนึ่งประการที่สองเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมีที่มาว่าจะแก้รัฐธรรมนูญใช่วันนั้นผมเคยพูดนะฮะค่ะในรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณประชาปี2550เนี่ยนะฮะผู้ที่เป็นประธานก่อน ผู้ที่เป็นประธานสสร.เนี่ยนะครับชื่อว่านาวาตรีประสงค์สุนสิริค่ะท่านผู้นี้ก็คือ อดีตทหารอากาศอดีตก็คือเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะเรียกว่าลึกซึ้งแยบยลแล้วก็ถูกตั้งฉายาว่าไงรู้ไหมฮะค่ะ CIA ค่ะแล้ววันนี้กลุ่มนั้นก็เรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับอะไรนะหน้าแหลมฟันดำคือไปวิพากษ์วิจารณ์ตัวท่านค่ะอันนี้คือประธานผู้ร่างกฎหมายก่อนแล้วกันผู้ที่เป็นประธานยกร่างท่านนรนิตเศรษฐบุตรอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเป็นประธานยกร่างแต่ผู้ที่เป็นผู้ร่างที่แท้จริงเลยคือผู้ที่ร่างออกมาตกแต่งเกาเกลเนี่ยค่ะชื่อว่าอาจารย์จรัญภักดีธนกุลค่ะผู้ที่ร่วมยกร่างมากที่สุดฝากประเด็นไว้มากที่สุดชื่อว่าการุณสายงามค่ะร่วมยกร่างงั้นระดับนะระดับอาจารย์จรัญภักดีธนกุลระดับท่านอาจารย์การุณสายงามคิดดูเวลาออกกฎหมายปุ๊บเนี่ยเขาส่วนใหญ่กฎหมายเนี่ยไม่ใช่ว่ามาตราที่ 1มาตราที่51มาตรา52ทุกคนก็มาตรา52มันเป็นแบบเนี้ย มันไม่ใช่อย่างนั้นนะค่ะมาตรา52เนี่ยมันจะไปผูกกับมาตราอื่นอีกนะอ๋อมาตราอื่นมันก็ต้องไปโยงมาตรานั้นนะมันจะพัดไปหมดเลยค่ะจะต้องไปเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยทั้งฉบับทุกมาตราดังนั้นเนี่ยนะครับไปเอาอำนาจจากเขามาโดยการปฏิวัติแล้วก็มาร่างรัฐธรรมนูญรีบร่างเลยนะเกรงว่าจะถูกกล่าวหาว่าเป็นเผด็จการในยุคนั้นนะครับก็รีบร่างมารีบร่างปุ๊บเนี่ยต้องเอามือฉมังเข้ามาเพราะผู้ที่ร่วมยกร่างคุณพระจ๋าไม่คิดหรือว่าคนเก่าต้องกลับมาเพราะคนเก่าเนี่ยเขาเก่งมากค่ะเขามีอิทธิฤทธิ์มากเขาเก่งมากเขามีอิทธิฤทธิ์มากเขาต้องกลับมาแน่เมื่อเขากลับมาแน่เนี่ยเขาก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญแน่ค่ะแล้วยากที่จะมีการป้องกันได้ผู้ที่ร่างกฎเนี่ยเขารู้อยู่แล้วต้องแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้เขากลับมาได้เพื่อให้เขาไม่ผิดผู้ที่จะมาเป็นผู้บริหารเนี่ยผู้นำทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาต้องกลับมาได้แล้วเขาต้องแก้รัฐนูนงั้นในรัฐนูนฉบับนี้ฮะปี2550นะครับตะไคร่ตะไคร่ไปไคร่มาแล้วปรากฏว่าวันดีคืนดีผู้ที่ร่างตรงจุดนั้นกลายมาเป็นตุลาการซะเองก็คือตัวท่านอาจารย์จรัญค่ะอาจารย์จรัญก็รู้ว่าถ้าคุณแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะถ้าแก้ทีละข้อแบบท่านอภิสิทธิ์ค่ะแบบคุณสุเทพที่ไปแก้พวกนั้นพวกนี้แค่นั้นน่ะไม่ได้เป็นปัญหาไม่มีปัญหาไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าแก้ยกทันทีปั๊บเนี่ยนะครับทั้งชุดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะให้มีสสร.เกิดขึ้นเนี่ยนะครับค่ะโอ้เรื่องใหญ่เลยเข้าข่ายเลยค่ะเข้าข่ายเลยว่าล้มล้างรัฐธรรมนูญเลยนะกบฏล่าสุดค่ะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมากลุ่มสวเขาเชิญนักวิชาการค่ะเชิญท่านสวพลเอกอะไรฮะสมเจตค่ะเชิญท่านสอดีตสววารินเชิญท่านเนี่ยครับที่ไปยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเองนะครับมาอภิปรายค่ะวันนั้นผมก็กลับมายังสลดสลายอยู่เลยลองนั่งฟังดูโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะก็คือว่าทุกคนบอกว่าในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขารู้อยู่แล้วว่าพวกคุณต้องกลับมาต้องร่างถ้าคุณยกร่างแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผ่านวาระหนึ่งผ่านวาระสองแล้วด้วยนะถือว่าทุกอย่างมันอะไรฮะสำเร็จไปแล้วเหลือแค่วาระสามเท่านั้นหรือวาระสามจบเท่านั้นเองเห็นไหมฮะพระสยามเทวาธิราชมีจริงไหมดังนั้นวันที่ห้าวันที่หกเนี่ยก็น่าสนใจใช่ไหมครับว่าน่าสนใจว่าตุลาการสัมมนุนจะตัดสินอย่างไรลองนึกถึงภาพว่าถ้าในแง่ของในแง่ดีของประเทศนะสสที่ยกมือผ่านค่ะพรรคการเมืองที่นำเสนอเรื่องนี้นะฮะผ่านเนี่ย
หมดทั้งสภานะนี่ความดีเลยนะความโชคดีจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยหรือเปล่าจะเกิดยังไงคะหมายถึงว่าเขาก็ยุบอ่ะสสก็หมดสิทธิ์ถูกตัดสิทธิ์10ปีเลยค่ะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเลยที่ว่าตัวเจ๊งเป้งๆแบบนี้เหมือนที่เคยเกิดขึ้นเหมือนกับเกิดขึ้นนะครับก็จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหมดค่ะที่สุดปุ๊บเนี่ยครับเรื่องนี้มันจะออกมาตรงจุดนี้ครับคุณภาษาว่าถ้าดูประมวลเนี่ยนะครับจะเกิดช่องว่างทันทีช่องว่างเขาเรียกว่าไม่มีสสไม่มีผู้บริหารรายการแผ่นดินนิติบัญญัติก็ไม่มีบริหารก็ไม่มีก็ต้องไปอยู่ที่ตุลาการศาลแล้วมันไปอยู่ที่ตุลาฝ่ายตุลาการอำนาจทั้งหมด3อำนาจเมื่อดังนั้นตุลาการก็ต้องยื่นให้กับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวช่วยประธานก็คือเข้าสู่มาตรา7ครั้งหนึ่งคุณอภิสิทธิ์เคยเสนอเรื่องนี้นะคือขัดแย้งกันมากเนี่ยออกมาออกดีกว่าขอเป็นนายกอะไรนะขอให้พระองค์ท่านตัดสินใจซึ่งพระองค์ท่านเป็นตัวแทนของประชาชนในรัฐนูนก็บอกนะครับว่าพระองค์ท่านเป็นตัวแทนแทนหน้าแทนประชาชนทั้งหมดขอให้พระองค์ท่านพระทานนายกมาเขาจะออกมาตรงจุดนี้หรือเปล่าค่ะเป็นข้อสังเกตทุกวันนี้นะฮะคุณประชาอาจจะไม่ค่อยมีความรู้สึกค่ะผมมีความรู้สึกมากรู้สึกว่ามีความรู้สึกมากว่าบ้านเมืองน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเสียทีในทางที่ดีขึ้นในทางที่ดีค่ะน่าจะนะใช้ว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละที่ผมคิดว่าน่าจะมีความเปลี่ยนแปลงปุ๊บเนี่ยผมเห็นดอกไม้ค่ะนะครับผมเห็นความชุ่มชื้นในอากาศค่ะผมเห็นแสงตะวันสีทองออกจากดอกออกจากท้องฟ้าขึ้นมาดอกไม้กำลังแตกเห็นยอดดอกไม้กำลังแตกแต่คุณพระจาทราบไหมครับว่ามีคณะบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งกำลังทุรนทุรายแบบจะไปแล้วหรือนี่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่1กรกฎาคม2 3 4 5 6กันเลยเนี่ยคือว่าอีกกี่วันจะไปแล้วนี่เหมือนกับรู้แล้วอ่ะรู้ชะตาแล้วรู้ชะตาแล้วค่ะอุ๊ยตายแล้วท่านจะไปแล้วนี่หมดแล้วนี่ท่านอายุ60แล้วเนี่ยถ้าถูกตัดสิน10ปีก็หมดแล้วนี่ค่ะอุ๊ยท่านกำลังบริหารราชการแผ่นดินกว่าจะครบ10ปีอยู่ถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือเปล่าก็ไม่รู้ท่านกำลังเสวยสุขนะฮะค่ะอะไรต่างๆมากมายท่านกำลังมีอำนาจท่านกำลังจะย้ายคนนั้นกำลังจะย้ายใครที่ใส่ชุดเขียวใหญ่มาเริ่มต้นไปเป็นอะไรต่อมีอะไรใช่ไหมกำลังจะเอาคนนั้นมาเป็นคนนี้กำลังก็มันจะทันหรือเปล่าเนี่ยก็เลยเครียดค่ะทุรนทุรายอย่างหรือตัวจะไปก่อนก็ไม่รู้ใช่ค่ะงั้นไอ้เรื่องนี้เนี่ยนะเรื่องนี้อย่างผมเห็นสีทองอยู่ข้างหน้าเห็นดอกไม้ค่ะความยุ่งเชื้ออากาศเย็นเป็นแสงสว่างอีกคนกลุ่มหนึ่งกำลังลนทดแบบมืดมิดมากทุรนทุรายจะไปเมื่อไหร่หัวใจแบบจะขาดร้อนๆก็ลุ้นไงลุ้นกันว่าวันที่6ใช่ว่าวันที่6แล้วกันค่ะหรือว่าวันนั้นเนี่ยนะครับวันนั้นเขาอาจจะเอาประชาชนมากันมากๆหรือเปล่ามากดดันหรือเปล่าค่ะแนวทางของเขาว่าภาคประชาชนจะเอายังไงภาคประชาชนจะเอายังไงค่ะในเมื่อฝ่ายหนึ่งก็เอามากดดันศาลรัฐธรรมนูญแต่ล่าสุดเมื่อวันก่อนวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมครับค่ะวันนี้วันอาทิตย์เมื่อวันอาทิตย์วันศุกร์อะฮะผมถูกส่งตัวไปที่โคราชค่ะไปตีเกาะข้อข่าวเช้าวันศุกร์ที่นั่นค่ะแล้วก็สายมาปั๊บเนี่ยนะครับท่านอาจารย์วัฒน์อาจารย์หม่อมวิภาคนเดิมอีกนักสู้เนี่ยนะครับมาอีกค่ะนะครับว่าก็มีคนไทยสภาเกษตรกรต่างๆนะครับมาร่วมประชุมกันเลยบอกเราจะยืนหยัดปกป้องศาลรัฐธรรมนูญเพื่อทุนสถาบันพระมหากษัตริย์เอาแล้วสิคราวนี้ออกมาแล้วมีฝ่ายที่จะออกมาปกป้องแล้วค่ะอาจารย์ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเราจะกลับมารับฟังความคิดเห็นจากท่านผู้ชมทางบ้านนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์029602133และ029602134ค่ะรวมถึงท่านสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้ทาง SMS นะคะเช่นเดิมค่ะ489000ค่ะโดยพิมพ์ ST เว้นวรรคตามด้วยข้อความของท่านส่งมาที่489000ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันในช่วงสุดท้ายของรายการสู้เพื่อบ้านเมืองค่ะค่ะ
่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสู้เพื่อบ้านเมืองค่ะท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นกับอาจารย์หนึ่งแก่นได้2ช่องทางค่ะคือทาง SMS ที่หมายเลข489000พิมพ์ ST เว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่489000ค่ะและทางโทรศัพท์ค่ะที่หมายเลข029602133และ029602134ค่ะขณะนี้รู้สึกว่าจะมีสายเข้าแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านค่ะสวัสดีค่ะครับผมอภิชาติจันทบุรีครับค่ะเชิญพูดได้เลยค่ะครับที่ผมได้ติดตามรายการทางช่อง13นะฮะสยามไทยนะครับค่ะคือทุกวันนี้นะฮะผมที่ติดตามอยู่ทุกวันนี้เลยนะฮะค่ะฟังเสียงในโทรฟังเสียงในโทรศัพท์นะคะเพราะว่าเสียงทางโทรทัศน์จะช้ากว่าทางโทรศัพท์ค่ะครับค่ะคือที่ผมติดตามทุกวันนี้เนี่ยฮะผมดูแล้วนี่ความเป็นจริงของบ้านเมืองเนี่ยนะฮะเรื่องของข้อมูลข่าวสารทุกวันนี้เนี่ยนะครับค่ะเป็นมาทุกเรื่องที่พวกเราได้ติดตามอยู่ทุกวันนี้ผมเข้าใจว่าพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยไม่ได้อะไรเลยจากทักษิณนะฮะค่ะครับเพราะเท่าที่ติดตามมาแล้วก็เรื่องต่างๆที่คุณทักษิณแล้วก็พรรคเพื่อไทยที่กำลังดำเนินการอยู่เวลานี้เนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยเริ่มสับสนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่กำลังที่จะมีความรู้สึกที่จะมีความรู้สึกที่จะเริ่มรู้อะไรต่อมีอะไรเป็นหลายๆอย่างเริ่มที่จะคลี่คลายบ้างบางเรื่องนี่นะฮะค่ะเพราะที่ผ่านมาเวลานี้เนี่ยนะฮะคุณคุณผู้ชมที่ชมอยู่เวลานี้เนี่ยผมจะมองว่าเวลานี้เนี่ยนะฮะคนไทยเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเสื้อแดงก็ดีนะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะไม่ได้อะไรเลยครับไม่ได้อะไรเลยจากรัฐบาลก็ดีหรือว่าจากคุณทักษิณก็ดีนะครับค่ะครับเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างเช่นมีการอ้างว่า90ศพจะต้องให้มาชดใช้จะต้องมาเยียวยาพี่น้องเสื้อแดง 7.8 ล้านเนี่ยนะฮะ7ล้าน8แสนเนี่ยนะฮะแต่แต่ละศพเนี่ยนะฮะก็ไม่ใช่เงินของทักษิณนะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผ่านมาที่น้องเสื้อแดงที่ออกมาต่อสู้เนี่ยออกมาต่อสู้ก็ไม่ได้ต่อสู้เพื่อประเทศชาติเพื่อบ้านเมืองแต่กลับไปต่อสู้เพื่อทักษิณซึ่งไม่เกี่ยวกับประเทศชาติบ้านเมืองเลยแม้แต่น้อยแล้วพี่น้องเสื้อแดงเองเนี่ยก็ไม่ได้อะไรเลยจากทักษิณค่ะขอกระชับนิดนึงนะคะมีสายรอค่ะฮะค่ะขอกระชับสักนิดนะคะกระชับสักนิดค่ะมีสายรออยู่ค่ะอ๋อมีสายรออยู่นะครับค่ะผมขอสรุปง่ายๆนะฮะอย่างนี้คือว่าผมอยากจะให้พี่น้องเสื้อแดงเนี่ยฉุกคิดสักนิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้เนี่ยท่านคิดได้หรือยังว่าท่านเข้ามาต่อสู้เพื่อทักษิณเนี่ยท่านได้อะไรบ้างค่ะนอกจากทักษิณเนี่ยไม่ดูแลพี่น้องเสื้อแดงเลยแต่กลับไปดูแลเฉพาะแกนนำอย่างเดียวแกนนำนี่ได้บ้านหลังหนึ่งราคาหลายสิบล้านได้เงินหลายร้อยล้านแต่ขนาดเดียวกันพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยต้องเอาชีวิตมาถวายให้กับทักษิณตั้ง90กว่าศพเนี่ยนะฮะแล้วยังเอาเงินแผ่นดินเนี่ยซึ่งเป็นเงินของพี่น้องเสื้อแดงเองซึ่งพี่น้องเสื้อแดงก็ต้องกินข้าวต้องเสียภาษีต้องเอาเงินพี่น้องซึ่งมาจ่ายให้กับพี่น้องเสื้อแดงทักษิณไม่เคยลงทุนอะไรให้กับพี่น้องเสื้อแดงเลยฮะก็ผมอภิชาตินะฮะจากจันทบุรีครับผมทนไม่ไหวซึ่งผมดูทุกวันนี้ผมก็อยากจะระบายแต่ก็ไม่รู้จะคุยกับใครผมเป็นพลังเงียบฮะก็ต้องขอขอบคุณช่อง13ผมติดตามทุกวันครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณพิธีกรขอบคุณคณะอาจารย์ขอบคุณหลายท่านที่มาให้ข้อมูลวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะเพราะว่ามีสายอื่นรออยู่ครับค่ะขอบคุณค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะสวัสดีค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะเจริญพรนมัสการท่านครับนมัสการค่ะท่าน
คุณโยมค่ะโยมอาจารย์หนึ่งแกครับผมโยมเคยพวกนี้เช้าโยมมองดูตะวันนะโยมครับตะวันไม่คือทิศบูรพาแล้วนะเพราะว่าตะวันไปขึ้นไปขึ้นทิศเขาเรียกอะไรอีสานแล้วนะในหลังที่แท้จริงตะวันอ้อมเข้าถึงต้นหน้าหนาวใช่ไหมนี่ตะวันอ้อมเข้ายังไม่ทันเข้าท่าฝนเลยเนี่ยแม้แต่ธรรมชาติทั้งหลงทีนี้ไอ้นายผมพร้อมไอ้พร้อมผมไอ้พระเอกไอ้ละครนี่ที่มาขู่บอกว่าถ้ายุคพักจะเกิดมันแม่ให้มันเกิดแน่น่ะค่ะในหลักที่แท้จริงเนี่ยของแท้เนี่ยเขาไม่กลัวไฟใช่ไหมแต่ขนาดนี้คุณพร้อมผมเนี่ยเป็นของปลอมเขาเรียกว่าทองวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ทองธรรมชาติยังไปขู่อันโน้นไปขู่อันนี้ในหลักที่แท้จริงการบริหารบ้านเมืองเนี่ยเราจะต้องท้าคนมาพิสูจน์ว่าเราไม่ผิดนะในหลักที่แท้จริงเป็นอย่างนั้นเราพร้อมจะจดบันทึกการเลือกที่จ่าย50 ล้านพวกนี้รับ300 ล้านอย่างนี้เมื่อเขามาเปิดดูอ๋อไอ้ที่ไม่พอรับการในการบ้านเมืองต่างหากแต่ขนาดนี้คุณเอาช้างมาหัวควายจะมาข่มขู่ศาลรัฐธรรมนูญว่าถ้าตัดเป็นอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อ้าวเป็นเป็นกันในฐานะเราเป็นทองแท้เพราะเราเป็นทองโดยธรรมชาติทองเนี่ยก็จะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ถึงจะไหม้ก็ยังเหลือความเป็นทองนะอย่างนี้ดังนั้นรัฐธรรมนูญ50เนี่ยเขาล่างโดยหลักพุทธศาสนาคือรู้นะครับว่าถ้าพวกมึงมามึงแก้ผ้าแน่นอนมึงไม่ได้แก้ผ้าในห้องน้ำเราที่จะเปลี่ยนผ้ามึงจะแก้ทางทุ่งไอ้การแก้ทางทุ่งมันหมายว่าล่างใหม่ทั้งฉบับไอ้การล่างใหม่ทั้งฉบับมันจะเอาอะไรมารับรองว่าอันนั้นจะอยู่อันนี้จะไปสิ่งเหล่านี้พุทธศาสนาบอกว่าปัจจุบันนั้นสำคัญกว่าอนาคตเมื่อปัจจุบันมั่นคงอนาคตมั่นคงอดีตดำรงอยู่อย่างนี้เรื่องเหล่านี้ต้องเป็นอย่างนั้นนะท่านสาธุชนคนทั้งหลายขณะนี้เราจะต้องเรียกร้องว่าเราไม่รู้เรื่องเลยเราเป็นหนี้ร่วมกับรัฐบาลไปเห็นทั้งหลายประเทศกูนายเอาแวะเอาแวะได้40 เหรียญต่อวันจึงขอฝากให้ท่านทั้งหลายจึงทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้จะเลิศพอค่ะท่านค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับอาจารย์นันเกศขอบคุณพระชาด้วยนะครับผมคุยกับเขาแล้วนะครับครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ทั้งหลายที่ไปกรุงเทพนะครับท่านคุณท่านทุกท่านที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติบ้านเมืองเป็นอย่างสูงเลยครับท่านครับผมก็ได้ชื่นชมนะครับ13สยามไทยที่ท่านได้ไปที่โคราชที่29นะครับไปที่ลานยโมแล้วก็ไปที่หน้าค่ายนะครับไปส่งหนังสือให้ทหารนะครับให้รับรู้ถึงเรื่องความที่ประเทศไทยเราจะเสียดินแดนให้กับเขมรนะครับค่ะก็เป็นเรื่องดีที่ผู้ใหญ่ผู้รู้ทั้งหลายที่ท่านได้เห็นความสำคัญของประเทศชาติบ้านเมืองครับถ้าเกิดประเทศชาติเนี่ยมันเป็นบ้านของเราครับถ้าเกิดให้คนต่างชาติเข้ามาเอาทรัพยากรอะไรต่างๆเนี่ยคนไทยไม่ว่าจะเป็นเสื้อสีไหนก็แล้วแต่ผมว่าเป็นคนไทยด้วยกันทั้งหมดทุกสิ้นนะครับแต่จากความที่เรารู้หรือไม่รู้เรื่องของผู้บริหารประเทศนี่เขาบริหารเพื่อประชาชนหรือว่าบริหารเพื่อพวกหรือว่าบริหารเพื่อคนต่างชาติอะไรนี่เราก็ต้องเรียนรู้ครับทุกเสื้อนะครับที่ใช้คำว่าเสื้อสีนั้นสีนี้อะไรต่างๆผมว่าเราเป็นคนไทยเราต้องดูว่าเขาเอาเปรียบเราไหมครับแผ่นดินไทยผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ศึกษาว่ามีทรัพยากรมากแม้กระทั่งทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยก็มีทรัพยากรมีน้ำมันมีก๊าซต่างๆครับเรานอนทับอยู่นอนทับทรัพยากรอยู่จะให้คนต่างชาติเขามาจะมาลุมกันเนี่ยเหมือนกระทิงเหมือนพวกเราเนี่ยคนไทยเป็นกระทิงแต่เขาเป็นเสือแล้วก็เป็นราชสีห์อย่างเงี้ยเขาจะกินเราเนี่ยเราก็ต้องรวมหัวกันรวมตัวกันเพื่อจะป้องกันไม่ให้เสือไม่ให้สิงเนี่ยเขามากินเราครับถ้าเราปล่อยให้โดดเดี่ยวอยู่คนเดียวหมายถึงขอสรุปนะคะครับผมก็หมายถึงว่าคนไทยที่รักชาติเนี่ยถ้าเราไม่รวมกันเนี่ยเราก็จะเป็นเหยื่อของเสือของสิงนะครับก็หวังว่าให้ผู้ใหญ่ผู้รู้ผู้ดีทั้งหลายนะครับช่วยกันบอกประชาชนคนที่ยังไม่รู้นะครับให้รู้ตื่นขึ้นมาแล้วก็เราก็จะได้สู้กันในทางประชาธิปไตยแบบถูกต้องมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นที่รักของเรากราบสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสายต่อไปค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคือผมก็อยากแสดงความคิดเห็นเล็กน้อยครับค่ะคือดูแล้วเบื่อคือผมนี่ไม่ใช่เสื้อเหลืองผมไม่ใช่เสื้อแดงคือผมเป็นคน
หลายเสื้อครับคือคนที่ว่าอยู่เฉยๆดูแล้วหน้าผมดูแล้วผมดูทุกช่องครับผมดูทุกช่องค่ะแต่ด้วยความเป็นคนไทยก็เป็นห่วงประเทศชาติผมกลัวจะเกิดสงครามกลางเมืองแต่ผมทำนายไว้แล้วผมบอกว่าเกิดแน่ถ้าอยู่แบบนี้เพราะว่าไอ้เสื้อแดงมันก็ถอยไม่ได้แล้วถอยก็ตายไปถอยก็ตายประมาณนี้ไอ้พวกเสื้ออื่นๆก็เหมือนกันแหละคือทุกคนมีผลประโยชน์กันทั้งนั้นแหละแต่เหมือนที่ผมพูดนะผมไม่เคยมีผมอยู่แต่ใครผมเกิดมาผมไม่เคยกินเงินนักการเมืองสักบาทค่ะค่ะครับขอบคุณค่ะแล้วผมอยากจะรู้ว่าปัญหาเนี้ยมันเกิดขึ้นถึงขนาดเนี้ยไม่รู้ว่าใครที่จะมาเป็นคนช่วยประเทศชาติก็คนอีกเยอะที่ผมไม่รู้อีกหน่อยเนี่ยค่ะคือคนประเภทผมเนี่ยยังไม่ใช่15ล้านไม่ใช่19ล้านนะครับเป็นเสีย10ล้านนะครับค่ะผมอยากให้พวกนี้ฟังมาด้วยไอ้พวกเพื่อนทั้งหลายแหละเนี่ยค่ะพวกที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมไม่อยากดูถูกคนนะค่ะแต่ว่าไอ้พวกที่ว่าให้เขาสนจะพายได้เนี่ยมันยังมีมากประเทศไทยเราไม่มีความคิดเป็นตัวของตัวเองค่ะไม่รักชาติเห็นแก่ผลประโยชน์ผมไม่อยากว่าใครดีใครชั่วแต่อยากพูดให้คนฟังและประเทศค่ะคิดเอาเองครับก็คงขอบคุณแค่นี้ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะครับค่ะเชิญพูดได้เลยค่ะผมโทรจากจังหวัดสระแก้วนะค่ะผมขอออกความเห็นว่าสมควรยุบพรรคได้แล้วเพื่อไทยไม่อยากให้อยู่แล้วค่ะผมดูมานี่โอ้โหเกือบจะเป็นปีแล้วลำพังมากเลยคนสระแก้วเขาก็อยากออกไปเหมือนกันนะแต่ว่าสระแก้วมีเจ้าพ่อใหญ่ขัดขวางอยู่เข้าใจไหมครับค่ะจังหวัดสระแก้วมีเจ้าพ่อใหญ่ที่ว่าคอยขัดขวางอยู่ไม่ให้สมาชิกออกไปไงเขาจะออกไปกันอยู่เพราะสมาชิกทุกคนเขาก็ชอบอยู่จะมีคนคอยกีดกั้นอยู่ค่ะไม่ถึงไงเจ้าพ่อยังจะจะแก้คงจะรู้นะค่ะนี่เลยครับพ่อผมเป็นคนนี้แหละผมไม่ชอบเลยรัฐบาลชุดนี้คุณยิ่งรักนั้นยิ่งเป็นสิ่งเล็กใหญ่เลยค่ะแกโง่มากแกให้ความได้ใจแกบอกเองไงผมว่ามันต้องควรอยู่บริหารบ้านเมืองต่อไปแล้วค่ะครับผมขอบคุณนะเขาไปที่นี่แล้วขอบคุณค่ะค่ะสายสุดท้ายสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสามารถพูดได้เลยค่ะที่ผมจะดูช่องบุญชัยกับตัวกันค่ะฟังเสียงในโทรศัพท์นะคะเพราะว่าเสียงทางโทรทัศน์จะช้ากว่าค่ะค่ะก็เรื่องงานนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ทำไมต้องมีสามแสนไทยให้เอามาปั่นแบบเลี้ยงได้ไหมตัวแทนเขาจะที่ได้รับการนะครับค่ะค่ะสัญญาณขาดไปนะคะค่ะช่วงสุดท้ายของรายการค่ะอาจารย์หนึ่งกันค่ะผู้ชมทางบ้านก็คงจะสงสัยว่าประเทศชาตินะวันนี้เนี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นรุนแรงแล้วก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งหนึ่งที่จะสามารถที่จะอาทรต่อความรู้สึกของคนไทยที่จะทำให้รู้สึกว่าชาติเรายังคงอยู่ต่อไปได้แน่นอนคุณหนึ่งแก่นคิดว่าคืออะไรคะคือพวกเราก็ช่วยกันขยายต่อค่ะถ้าคุณเข้าใจเรื่องที่คุณเข้าใจแล้วนะฮะช่วยขยายต่อแล้วก็ผู้ที่ขยายต่อก็ต้องรับทราบข้อมูลว่าข้อมูลที่คุณได้มานั้นชัดเจนเพียงใดนะครับค่ะแต่ก่อนจะทิ้งก่อนจะจากไปคืนนี้นะครับฝากว่าหลังจากที่กลับมาจากกรุงเฮกแล้วเนี่ยนะครับมีข้อมูลเบื้องต้นนะฮะขอให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะฮะค่ะคอยติดตามช่องติดตามก็แล้วกันนะครับว่าผมเคยเกิดเรื่องนี้นะครับว่าอยากจะชวนผู้ที่ไปกรุงเฮกเนี่ยนะครับนับถือน้ำใจท่านนะฮะไปเขาเรียกอะไรไปพูดคุยกันค่ะที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับมันมีสถานที่ที่หนึ่งที่เขากรุณานะครับให้กับท่านประธานมานะครับงั้นผู้ที่ไปกรุงเฮกด้วยกันนะครับแล้วก็อาจจะมีผู้ที่ร่วมต่อสู้ด้วยแล้วก็ผู้ที่ฟอนอินอยู่เสมอเนี่ยนะครับแล้วลองเช็คดูว่าพรุ่งนี้หรือว่ามะรืนเนี่ยฮะค่ะที่จะไปกันไม่จะให้ข้อมูลว่าจะไปกันเมื่อไหร่ได้ค่ะเมื่อไหร่แล้วก็จะเป็นข้อมูลที่ชัดเจนว่าจะไปเมื่อไหร่สถานที่เป็นที่ไหน
ค่ะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันพัชชาธนาเริกค่ะและอาจารย์หนึ่งแก่นบุญรอดต้องขอบคุณทุกท่านนะคะและติดตามรายการสู้เพื่อบ้านเมืองได้ทุกวันค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะ